สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Trader KP Talk นะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านทันโลกการลงทุนนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่พิเศษมากนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงโอกาสในการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากในศตวรรษนี้นะครับที่ผมพยายามพูดถึงมาตลอดนั่นก็คือการลงทุนในธุรกิจ EV นะครับธุรกิจที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราแล้วก็อย่างนี้ทางเพจ Trader KP นะครับและกลุ่ม Tesla Investor Thailand เนี่ยได้พูดมาเสมอนะครับว่าเราเชื่อว่าบริษัท Tesla เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าไปกิน market share ในการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ครั้งนี้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราเห็นว่าหุ้น Tesla เนี่ยร่วงลงมาทุกวันทุกวันเลยนะครับในช่วงเวลานี้ทำให้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าร่วงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยลบ 60% แล้วนะครับก็ได้ว่าตอนนี้ราคาต่ำพอสมควรนะครับจะเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเพราะปัญหาของตัว Tesla เองหรือว่าเป็นปัญหาจากอีลอนมัสก์ขายหุ้นในวันนี้ผมได้เชิญคุณชัยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทีม Tesla Investor Thailand แล้วก็เป็นผู้ใช้รถยนต์ Tesla เองด้วยนะครับคนแรกๆของประเทศไทยเลยเนี่ยก็เชิญมาพูดคุยกันนะครับวันนี้อ่ะเอาละครับขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับคุณปู่ชาลีคุณอัครรัตน์นะครับคุณแซงแล้วก็คุณ Coffee View นะครับวันนี้มีคำถามอะไรนะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ทั้งผมแล้วก็คุณชัยเนี่ยก็จะพยายามมาช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง Teslaนะครับเรื่องทั้งหุ้นหรือตัวรถเองเนี่ยนะครับใดๆก็ได้เลยนะครับวันนี้กันให้กระจ่างนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ครับผมขออนุญาตเชิญคุณชัยขึ้นมานะครับสวัสดีครับคุณชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับคุณชัยนะครับฉัตรชัยเสถียรพัฒนากูลนะครับครับนักลงทุนจากกลุ่ม Tesla Investor Thailand แล้วก็ผู้ใช้รถบน Tesla ครับคุณชัยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอาจจะถามเดี๋ยวท่านผู้ฟังผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับรถ Tesla in general ก่อนละกันก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหุ้นในดีเทลกันนะครับวันนี้ได้เข้าเรื่องหุ้นแน่คุณชัยกลับมาเมืองไทยในรอบนี้เนี่ยก็ตรงเวลากับที่เกิดการเปิดตัวรถ Tesla ในไทยพอดีเลยนะครับเราอยากจะได้ยินความรู้สึกของคุณชัยเกี่ยวกับการเปิดตัว Tesla ในรอบนี้ครับว่ามีความรู้สึกหรือว่ามีจุดอะไรที่คุณชัยอยากเล่าให้เราฟังบ้างครับครับก็ผมได้มีโอกาสไปที่งานมันเปิดตัวนะครับก็แบบโหบรรยากาศแบบว่ามันค่อนข้างจะตื่นเต้นมากครับแล้วสำหรับผมมันเหมือนเป็นแบบมายสโตนสำคัญสำหรับประเทศไทยว่าแบรนด์ EV ที่แบบว่าดังที่สุดคนรู้จักมากที่สุดมาเปิดออฟฟิเชียลที่ไทยมันเหมือนแบบเป็นมายสโตนสำคัญสำหรับประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่แบบใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียแล้วสำหรับรถ EV ครับแล้วมี potential มากแบบผมยังเชื่อว่าดีมานด์จะแบบรถ EV จะสูงมากในไทยครับก็คือเป็นพอดีมานด์เยอะมากผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่บริษัท EV อื่นๆนะครับจะมาลงทุนในไทยครับมีมากขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้แบรนด์ที่ดังที่สุดแบบและก็ใหญ่ที่สุดอย่าง2แบรนด์หลักก็คือ BYD กับ Tesla มาแล้วครับก็คือเป็นแบรนด์ที่ป๊อปปูล่าที่สุดแม้แต่อเมริกายังไม่มี BYD เลยครับแสดงว่าคนไทยได้ใช้รถ EV จากจีนด้วยแล้วก็ได้ใช้ Tesla ที่เป็น official ด้วยคือผมคิดว่าคนไทยได้มีโอกาสได้ใช้รถ EV ที่ดีมีคุณภาพดีกว่าคนอเมริกาด้วยซ้ำครับตอนนี้ครับเมื่อกี้คุณชัยเมนชั่น BYD เนี่ยก็เลยอยากถามคราวนี้คุณชัยได้ลองขับไหมครับ BYD ยังครับยังแต่เท่าที่ผมดูพวกเลนส์แล้วก็แบบว่า performance ช่วงล่างต่างๆค่อนข้างจะคนที่รีวิวค่อนข้างจะแบบพอใจในระดับนึงในสำหรับราคานั้นนะครับก็คือแต่มันก็จะเป็นคนละเซกเตอร์กับTesla อาจจะอยู่แบบล้านปลายๆ2ล้านใช่ไหมครับ BYD อาจจะเนี่ยขึ้นไปแบบช่วงล้านกว่าๆก็คือแล้วตลาดจีนก็เหมือนกันครับก็แบบอยู่คนละแบบเซกเตอร์กับราคาแต่มันก็จะใกล้กับไปใกล้กับTesla Model 3หรือว่าไงแต่มันก็ยังคนละรุ่นอยู่ดีครับครับขอใช้เวลาในช่วงนี้ถามเรื่อง BYD กับ Tesla ละกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าบริษัทรถยนต์ไหนในโลกของเราเนี่ยที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านการขาย EV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าเรื่องของมุมมองในอนาคตของนักลงทุนเนี่ยวันนี้หนีไม่พ้น2บริษัทนี้นะครับ Tesla กับ BYD ที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าให้ว่าเป็นบริษัทเบอร์1และ2ของตลาด EV เลยเนี่ยเราอยากถามคุณชัยว่าณวันนี้เนี่ยครับเพื่อนคุณชัยยังไม่ได้ลอง BYD นะแต่ว่าถ้างั้นถามว่าจากมุมมองที่คุณชัยได้ยินมาเนี่ยจากเพื่อนๆในแวดวง EV อะไรเงี้ยเป็นไงครับการขับขี่ของ BYD หรือรถ BYD เนี่ยครับมันเทียบเคียง Tesla หรือว่ามันเหนือกับ Tesla ได้ไหมคุณชัยบางคนเขาบอกผมว่าอย่างพี่ดนกับนันพี่ดนนะครับกับนัน DIY เคยมาออกช่องคุณคริสด้วยเขาบอกว่าเขาขับมันขับดีกว่า
เทสลาบางคนก็มันจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่ชอบเทสลาด้วยแบบอาจจะไม่ชอบช่วงล่างหรือช่วงไม่ชอบแมททีเรียลต่างๆก็บางคนไปลอง BYD เขาชอบก็มีครับอย่างพี่ดนเนี่ยผมเท่าที่ทราบเขาจอง BYD แทนที่เขาจะจองเทสลาแต่ก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์ไทยคนอื่นส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะจองเทสลาแล้วก็มีบางส่วนไปจอง BYD ด้วยครับแล้วก็ผมก็เห็นยอดจอง BYD ก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรรู้สึกว่าล่าสุดไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าได้หมื่นคันนะครับแล้วเขาก็เลยใชป่ิดจองแล้วก็จะโฟกัสกับการใช่ส่งมอบรถต้องใช่ครับครับแต่ว่าเนี่ยแลค้รวับมีทำให้เห็นว่าแบบมีบินิมันสูงมากในไทยด้วย BYD ครับนอกจากขับเคลื่อน BYD ขับเคลื่อนดีนะครับแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับซอฟต์แวร์เนี่ยผู้คนที่เขาลองมาแล้วเนี่ยเขาว่าไงกับคุณชายเขามันสู้เทสลาได้ไหมครับซอฟต์แวร์แน่นอนว่ายังสู้เทสลาไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่าเท่าที่ผมทราบคือคนที่เลือกซื้อ BYD จริงๆคือเขาไม่ได้แคร์ในตัวของเรื่องของซอฟต์แวร์มากเกินไปเหมือนเขาแคร์ว่าสามารถแบบพาเขาขับพาเขาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้เลนจ์พอประหยัดน้ำมันและราคาก็เหมาะสมอย่างเงี้ยครับเออผมว่าเขาแคร์ตรงนั้นมากกว่าในส่วนชิปเป็นของซอฟต์แวร์แต่แน่นอนว่า BYD เข้ามาไทยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นเหมือนคัสตอมสำหรับคนผู้ใช้ในไทยด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันครับแต่เทสลาก็เหมือนกันครับแต่เทสลาทุกวันนี้ก็มีคนไทยที่เป็นเกรย์มาร์เก็ตก็ใช้เทสลาอยู่เยอะพอสมควรแล้วน่าจะเป็นตัวจุดชี้ว่าเทสลาเขาน่าจะมี Data พอสมควรว่าเนี่ยขนาดเกรย์มาร์เก็ตเข้ามาเนี่ยยังมีดีมานด์เยอะขนาดนี้แบบหลายร้อยคันเลยแบบต่อปีอะไรเงี้ยครับแล้วทำให้เทสลาเขาเลือกที่จะมาไทยเร็วกว่าที่คาดมากเลยครับได้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังใครมีคำถามนะครับวันนี้ถามนะครับท่านผู้ฟังเข้ามา100ท่านแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้แล้วกด subscribe รายการ YouTube กับทันโลกเทเลเคพีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรเข้ามานะครับถามคุณชัยได้เลยนะครับวันนี้นะเรามีเอ็กซ์เพิร์ทด้านรถเทสลานะครับอยู่กับพวกเราแล้วนะครับแล้วก็รถ EV ด้วยนะครับอื่นๆด้วยถามคุณชัยหน่อยต่อนะครับผมจะค่อยๆเข้าเรื่องหุ้นละนะครับเมื่อกี้คุณชัยอธิบายความต่างของรถ BYD กับเทสลาละวันนี้เราได้ยินกันว่ารถ BYD เนี่ยกำลังกิน market share จากรถ Tesla ไปในจีนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเซิร์นของเรื่องหุ้นด้วยเนี่ยจะถามว่าส่วนตัวเราคุณใช้เนี่ยคอนเซิร์นกับเรื่องนี้ไหมครับกับการที่ BYD เนี่ยยอดขายโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ Tesla ในจีนเนี่ยเริ่มอาจจะชะลอลงอะไรเงี้ยครับไม่ได้โตมากขึ้นตัวเดิมเท่าไหร่สำหรับผมอาจจะต้องอาจจะมีส่วนแต่ไม่ทั้งหมดครับอย่างผมจะแยกเป็นสองส่วนก็คือถ้าเป็นกลุ่ม SUV อย่างTesla Model Y ก็ยังขายดีอันดับหนึ่งอยู่ครับก็ยังไม่มีกระทบมากแต่ที่จะกระทบผมรู้สึกครับเท่าที่ผมรู้สึกก็คือเป็นยอดขายของ Tesla Model 3นะครับจะเป็นรถซีดานนะครับ Tesla Model Y ก็จะเป็นรถSUV Tesla Model 3เนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมาแบบล้านห้าล้านหกท่านพี่จีนรู้สึกน่าจะประมาณเนี่ยครับล้านสี่ล้าน1.4 1.3ประมาณเนี้ยก็คือแพงกว่ารถพวกรถจีนที่แบบอยู่ตอนนั้นล้านต้นๆหรือว่าต่ำกว่าล้านหน่อยหนึ่งอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ดูเทียบเนี่ยเทสลากับเนี่ยรถกลุ่ม EV จีนกลุ่มอื่นมันก็เนี่ยเทสลารู้สึกว่าจะโดนแย่ง market share ไปในส่วนของ Model 3นะครับแต่ Model Y เทสลายังขายดีอยู่มากครับเดี๋ยวคุณใช้หลุดล้านหนึ่งล้านสามแปลว่าโมเดล Y เนี่ยล้านหนึ่งล้านสามเริ่มต้นที่จีนมาขายไทยล้านเจ็ดนี่ถือว่าเป็นมาร์จิ้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะรวมค่าชิปปิ้งรวมค่าอะไรคุณใช้มองว่าราคาที่ไทยนี่ถูกไหมครับที่เปิดตัวไปครั้งนี้ถูกครับผมก็จริงๆไอ้โมเดล Y ที่มาเปิดตัวที่ไทยเนี่ยราคาเท่ากับอเมริกาเลยพอๆกันเลยครับถ้าเทียบเป็น US ดอลลาร์พอๆกันเลยครับก็คือคนไทยซื้อใช้รถ EVโดยที่ประเทศไทยไม่มีโรงงานเทสลาแต่ราคาขายพอๆกับประเทศอเมริกาที่มีซึ่งมีโรงงานอยู่ที่ในประเทศอเมริกาครับเรียกได้ว่าต้นทุนของจีนนี่มันถูกกว่าเนี่ยทำให้เขาสามารถเอ็กซ์พอร์ตไปที่ไทยแล้วยังขายราคาเดียวกับอเมริกาได้นะครับอ่ะเอาละครับคุณชัยถ้างั้นแล้วเมื่อกี้เราได้ยินว่าโมเดล3อาจจะมีคู่แข่งเนอะในเรนจ์ที่บอกว่าเฮ้ยขายอยู่ร้านต้นๆของจีนเนี่ยก็เลยโดนกินตลาดตรงนั้นไปแต่ว่าในยอดของเอาท์ลุคของตัวโมเดล Y เนี่ยมีรถจีนหรืออะไรที่เข้ามาแข่งได้ไหมครับ BYD เขามีโมเดลอะไรที่แข่งกับโมเดล Y ได้ไหมครับก็ผมเห็นก็อย่างกราฟ
ดูก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าแบบเป็นรุ่นไหนแต่ก็มีแบบว่า BYD แบบ2-3 รุ่นเลยครับที่เป็นกลุ่ม SUV ที่แบบได้แบบไล่ๆกันจริงๆถ้ารวมยอดขายสำหรับแบรนด์ BYD อาจจะชนะแต่ถ้ารวมปลั๊กอินไฮบริดไปด้วยครับแต่ถ้าเป็นแบบ BEV แบบ EV ล้วนอย่างเดียวเทสลาก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ครับครับในเซกเมนต์นี้นะผมว่า Worldwide ก็ดูยอดขายเราไม่แผ่วนะเดี๋ยวผมมีกราฟเราจะเปิดให้ผู้ฟังดูด้วยครับอันนี้คุณแสงถามเข้ามานะคำถามแรกพวกเราคุณใช้มุมมองระหว่างหุ้น BYD กับ Tesla เนี่ยลงทั้งคู่ดีไหมพี่ประเมินมูลค่าหุ้น Tesla ไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก่อนที่คุณใช้จะตอบผมขออนุญาตตอบเพื่อ clarify ให้กับท่านผู้ฟังและเพื่อคุณใช้ด้วยเนี่ยผมเองเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็ลงหุ้น Tesla ตัวเดียวนะครับผมไม่ได้ลงตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็คำที่เราจะมาแชร์กันในรายการทั้งผมและคุณชัยที่จะพูดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับที่เราเชื่อกันเราอยากมาแชร์เราไม่ได้เป็น financial advice หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะมาแชร์มุมมองว่าทำไมพวกเราถึงเชื่อว่าหุ้น Tesla เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ดีนะครับเพราะผลอะไรต่างๆเผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาต่อได้แล้วก็ไปตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวเองนะครับต้องย้ำอย่างนี้ครับอ่ะเอาละคุณใช้ลงทั้งคู่เลยนะครับ BYD Tesla ครับแล้วก็พี่ใช้ประเมินราคามี price target ของหุ้น Tesla ไหมครับก็สำหรับผมก็ถ้าหุ้น Tesla ผมมองแบบระยะยาวนะครับแบบ10 ปีขึ้นแบบว่า2030ผมเชื่อว่า Tesla น่าจะขายรถได้ประมาณแบบ10 ล้านคันถึงแม้ว่าอีลอนพูดว่าจะขายได้20 ล้านคันผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงครับผมว่าถ้าได้10 ล้านคันก็โอเคระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับพวกเทคโนโลยี Full Self Driving เทคโนโลยี AI ต่างๆ Tesla Energy นะครับ Solar Powerwall Megapack ผมคิดว่าเนี่ยครับ Tesla มีลุ้นที่จะเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากสุดในโลกครับแซง Apple หรือว่าอย่างที่อีลอนเคยบอกว่าจะเป็นเหมือน Apple รวมกับบริษัทซาอุดีแบบ 4 trillion ครับก็รวมกันผมว่ามีความเป็นไปได้ครับในแบบอีกประมาณ8 ปี8 ถึง 10 ปีข้างหน้าเนี่ยครับ8 ถึง 10 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่า Tesla สามารถโตนแซงซาอุดีอารามโก้กับ Apple 2บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมูลค่าเกิน4 trillion นะครับหรือถ้านับเป็นราคาจากวันนี้เนี่ยก็คือโตขึ้นอีก8 เท่านะวันนี้ Tesla ประมาณ500 บิลเลียน8ถึง10เท่านะครับก็เรียกได้ว่า8ถึง10เท่าภายใน8ปีเนี่ยก่อนสิ้น2030เนี่ยศตวรรษนี้นี่ก็ถือว่าเป็นมันน่าจะเป็นผลตอบแทนที่หายากแล้วนะในตลาดลงทุนวันนี้นะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของอีลอนนะแล้วคุณใช้ก็เอามาเป็นเหตุผลคราวนี้มาเสริมเนี่ยผมขอเสริมคุณใช้แล้วกันกับตอบคำถามคุณแซงนะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังถามคำถามเลยนะเพราะว่าเนี่ยผมมาเตรียมข้อมูลหลังบ้านมาเยอะละที่จะมาช่วยคุณใช้เสริมด้วยไปในตัวนะครับวันนี้คุยกับคุณใช้แล้วก็คุยท่านผู้ฟังเนี่ยคือมูลค่าหุ้น price target ของหุ้นเนี่ยเรานับง่ายๆนะครับเราก็เอา earning per share นะครับของแต่ละปีเนี่ยมาดูได้แล้วเราก็คูณค่า multiple หรือว่าเป็น PE ก็ได้นะครับเข้าไปเราก็จะเห็นราคาหุ้นเนอะวันนี้ Tesla เนี่ยเทรดอยู่ที่ราคาประมาณ140 เหรียญเนี่ยนะครับในขณะที่ปีนี้เนี่ยถ้าเราดู earning per share ของ Tesla เนี่ยเราเอาเนี่ยนะครับเอา2 ปี 2022นะครับมารวมกันเนี่ยมันคือ1 เหรียญนะครับควอเตอร์แรก76 เซนต์นี่ควอเตอร์2เพราะว่าตอนนั้นไม่มีเรื่องจีนชัตดาวน์นะครับ Q3 1 เหรียญนะครับแล้วก็ Q4 1.25เนี่ยมารวมๆกันคร่าวๆเนี่ยมันก็คือประมาณ4 เหรียญปีนี้ Tesla จะทำกำไรได้4 เหรียญต่อหุ้นนะครับด้วยราคาที่เทรดอยู่ที่140นะครับณเวลานี้เนี่ยแปลว่า PE ของ Tesla ในปีนี้เนี่ยก็คือ140หาร4ก็คือ35เท่าเท่านั้นเองนะครับณวันนี้ PE ย้อนหลังแต่ถ้าเราไปดู earning per share ของ Tesla ในปีหน้าที่ตอนนี้ก็มีหลายคนประเมินไว้ต่างกันมากนะครับมองว่าอยู่ที่หลักประมาณผมว่า6ถึง8เหรียญละกันนะครับประมาณนี้นะครับ6ถึง8เหรียญซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขกลางมานะครับก็คือ7เหรียญ earning per share เนี่ยนะครับมาหารกับราคาปัจจุบันที่140ก็แปลว่าวันนี้หุ้น Tesla กำลังเทรดอยู่ที่20เท่าของ forward earning เท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็น priceเรียกได้ว่านำไปเป็น price target ให้คุณคิดได้แล้วกันว่าเฮ้ยบริษัทที่เติบโตอย่าง Tesla เนี่ยควรจะมี PE ratio ในอนาคตเท่าไหร่วันนี้ที่เขาเทรดกันที่20เท่าเนี่ยมันถูกหรือแพงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้เสริมได้นะครับคุณแซงเอาละครับขออนุญาตต่อคราวนี้คุณใช้ครับอยากจะมาชวนถามคำถามหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังถามคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมขออนุญาตแชร์กราฟนี้เพื่อถามคำถามคุณใช้แล้วกันครับสักครู่นะครับแล้วก็จะตอบคุณแซงในเรื่องของ BYD จริงๆผมไม่ได้ลงทุนใน BYD ครับก็แต่ก็ตามอยู่
แบบป่าปลายไม่ได้แบบเจาะลึกมากก็รู้ว่าเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนแรกตอนสมัยที่เขาแบบลงทุนในหุ้น BYD แล้วก็รู้สึกว่าช่วงหลังมันเขาทยอยขายหุ้น BYD ออกมาแล้วก็หุ้น BYD ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้คือผมอยากจะเหมือน BYD ใน earning เขายังดูแบบยังไม่ค่อยเคลียร์สำหรับผมมากคือผมอยากดูว่าเขายังไม่ได้แยกกำไรในส่วนของที่เป็น BEV กับปลั๊กอินไฮบริดนะครับเขายังไม่แยกคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้เขาขายรถ EV เขากำไรไหมเพราะแน่นอนปลั๊กอินไฮบริดอ่ะเขากำไรแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์แต่รวมๆแล้วเขาบอกว่าไอ้หลังจาก Net Operating Margin เหมือนเขาได้ประมาณ4-5%นี่ใช่ไหมครับก็คืออันนี้มันยังรวมปลั๊กอินไฮบริดกับรถ BEV อยู่คือผมอยากจะรู้ว่าไอ้เซกชันรถ EV อย่างเดียวของ BYD ที่ขายในร้านต้นๆเนี่ยครับเขากำไรไหมก็ถ้าแบบในอนาคตเขาเปิดเผยตัวเลขตรงนี้มาก็เดี๋ยวก็ต้องลองมาศึกษาดูว่ามันน่าลงทุนไหมครับแต่ถ้ายังในราคาร้านตัวแล้วเขาแบบสมมตินะครับถ้าเขาขาดทุนหรือว่าเท่าทุนเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองดูแผนว่าเขาจะมีทางยังไงบ้างที่ทําให้ต้นทุนในการผลิตรถของเขาเนี่ยถูกลงครับขอบคุณคุณชัยในพอยนี้มาขอบคุณแซงครับคือ BYD เนี่ยวันนี้เราเห็นกำไรเขาที่คุณชัยบอกเนี่ยมันยังรวมทั้งรถทุกอย่างที่คุณชัยบอกเนี่ยมันเป็นพลักอินเขามีไฮบริดด้วยไหมครับครับมีไฮบริดด้วยใช่ไหมครับทั้งไฮบริดทั้ใชง่พลักอินใช่ไหมครับแล้วก็ทั้ง BEV หรือแบตเตอรี่ EV เนี่ยนะครับคือเพราะฉะนั้นเราดูไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วถ้าเขาผลิตรถ EV อย่างเดียวเนี่ยมันกำไรเท่าไหร่ที่เขามาขายแข่งกับเทสลาที่คุณชัยบอก1 ล้านต้นๆเนี่ยเขาอาจจะขายขาดทุนแน่เราไม่รู้หรือว่า profit margin เขาก็บางเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็รอให้เขาแยกงบมาเนี่ยเราถึงจะเห็นนะครับไม่ใช่แค่ BYD นะคุณใช้แต่จริงๆแล้วบริษัทอื่นๆที่เป็นรถ Legacy Auto เนี่ยที่มีผลิตทั้งรถน้ำมันรถEV เนี่ยเราไม่เห็นงบเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเราแยกได้ยากมากนะครับนะครับที่ Tesla เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเป็นกำไรจาก EV อย่างเดียวนะครับแล้วผมมองว่าแค่มองด้วย fundamental มันยากมากเลยที่บริษัทไหนเนี่ยจะสามารถขายรถได้มาร์จิ้นสูงเท่า Tesla เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือ Tesla เขาเน้น mass production เขาใช้ economy of scale จริงๆ Tesla วันนี้ผลิตรถได้ปีนี้ 1.4 ล้านคันเนี่ยคุณใช้มาจาก4โรงงานเท่านั้นเองนะครับ4โรงงานนี่คือจริงๆ2โรงงานที่รันเต็ม capacity กับอีก2โรงงานที่กำลังเพิ่งเปิดใหม่กำลัง ramp up นะครับในขณะที่ BYD เนี่ยวันนี้เขาขายกี่คันนะคุณใช้ยอดขายปีนี้ BEV ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าหลักเยอะก็หลักแสนถ้ารวมใช่ครับหลักหลายแสนเหมือนกันนะครับถ้ารวมหลายแสนครับแต่ว่าในจีนที่เดียวนี้มันเขาขายในจีนที่เดียวนะส่วนมากเนี่ย5 โรงงานนะครับแหม5 โรงงานแล้วเขาผลิตออกมา5 โมเดลอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้วิธีการปรับไลน์วิธีการซื้อของวิธีการทำคอสต่างๆซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่มาร์จิ้นของ BYD จะสูงขนาดนั้นแล้วก็จะขาดทุนหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้เลยนะครับไอ้ที่เขากำไรจะรับจากพลั๊กอินไฮบริดที่คุณใช้บอกเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนมันเล็กนะอันนั้นคอสที่สำคัญที่สุดของรถ EV ก็คือแบตเตอรี่ทั้งการที่ใช้แบตเตอรี่น้อยก็แน่นอนคุณขายรถได้ราคากำไรแล้วนะครับอันนั้นคุณไม่ได้อันนี้มีคอสเยอะคุณใช้เพลินคุณเนี่ยวันนี้เราอยากจะใช้เป็นเซสชั่นตอบคำถามท่านผู้ฟังเพราะว่าที่บอกช่วงนี้ผมเชื่อมีนักลงทุน Tesla หลายคนเนอะที่ติดตามราคาหุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเจ็บตัวหลายคนเพราะว่าราคา Tesla ก็ร่วงลงมาต่ำที่สุดในรอบนี่นะครับ2 ปีแล้วนะครับก็เลยอยากใช้เซสชันนี้มาตอบคำถามท่านผู้ฟังเรื่อยๆนะครับก็มีคำถามคุณแนนมาจริงๆก็คล้ายๆที่เราคุยเมื่อกี้ครับว่า Tesla มี Fair Value เท่าไหร่ไม่แน่ใจคุณใช้อยากจะเสริมอีกไหมครับในคำถามของคุณแนนครั้งนี้เมื่อกี้คุณใช้ก็เหมือนพูดแล้วครับครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองPE ของ Tesla เท่าไหร่ครับก็อย่างสำหรับผม Tesla เป็นเหมือนบริษัทค่อนข้างจะกึ่งๆแบบ EV ด้วยเทคด้วยแล้วก็ยังอยู่ใน growth mode แบบว่ายังโตแบบว่าเฉลี่ย 50% ต่อปีปกติถ้าบริษัททั่วไปเขาจะ PE 10 20ใช่ไหมครับในการคำนวณแต่ผมว่า Tesla ควรจะเยอะกว่านั้นแบบ30 40ถ้า30 40แล้วก็เอาไปคูณกับ EPS ทั้งปีดูก็จะได้ fair value ของ Tesla ครับครับครับเสริมคุณใช้นิดนึงแล้วกันวันนี้ argument หลักๆของ Tesla ที่เมื่อกี้ใช้บอกคือถ้าเป็นหุ้นรถยนต์เนี่ยเขาเทรดกัน PE แค่10เองอย่าง Toyota วันนี้เทรดที่ PE 10ทั้งย้อนหลังและ forward เนี่ยอยู่ที่10นะครับครับเพราะฉะนั้นผมว่า bottom เลยเนี่ยต่ำที่สุดของ Tesla เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่10มันไม่ควรจะไปต่ำกว่านั้นละเพราะด้วย margin ด้วยวิธีการผลิตรถของ Tesla เนี่ยผมเชื่อว่ามันทํา margin ได้สูงกว่ารถยนต์บริษัทอื่นนะเพราะฉะนั้นไม่ควรต่ำกว่า10แต่คราวนี้จะเป็นเท่าไหร่ดิวใช้บอก20 30ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณไป compare กับ tech company แบบไหนซอฟต์แวร์ FSD ของ Tesla จะขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับกับผมจะเสริมอีกนิดนึงคือต่อให้ไม่ได้รวม
เรื่องเทคเนี่ยนะครับไม่รวมเรื่องซอฟต์แวร์เลยเราเอาแค่ขายรถเนี่ยทำไม PE ของเทสลาก็ไม่ควรต่ำกว่า10ในมุมมองของผมนะคุณแนนเพราะว่าวันนี้บริษัทรถยนต์ที่เขามี PE 10เนี่ยเพราะว่าเขามองว่าโกรทเขาไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับรถยนต์เนี่ยเราขายกันในโลกเนี่ยปีละ100ล้านคันเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมานานหลายปีแล้วคือไม่ได้มีโกรทอะไรมากนะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวนี้นะครับในขณะที่ตลาด EV วันนี้เรายังอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายของใช้ทั่วโลกนี่น่าจะอยู่ไม่เกิน 10% 6-7% ครับ 6-7% ของยอดขายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขามองว่ายอดขายใน 6-7% EV เนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ6-7ปีนี้ปีหน้าจะเป็น10นะครับปี2025รู้สึกจะไปที่20-30แล้วนะแล้วก็ภายในปี2030เนี่ยเกิน50แน่นอนนะครับที่เขามองกันก็ลองคิดดูกันว่าไซส์ตลาดของ EV ที่กำลังโตขึ้นอย่างเงี้ยทำไมบริษัทรถยนต์วันนี้ที่เป็น EV ทำไมถึงควรจะมี multiple สูงกว่ารถยนต์น้ำมันนะครับเพราะว่าเขากำลังอยู่ใน environment ที่ตลาดมันโตแต่รถยนต์น้ำมันเนี่ยไม่ได้อยู่ใน environment นั้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณแนนนะครับขออนุญาตให้คุณใช้ตอบคำถามคุณแนทต่อมานะโอ้คำถามเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะครับคุณใช้ครับปีหน้าเนี่ยครับ Tesla ขนาดทุกคนนะจะมียอดขายโตได้อีก 50% ตามที่ Tesla เขาออกมาพูดกับเราฟังบ่อยๆไหมครับว่าเขาพยายามจะมีเป้าโตปีละ 50% ทุกปีครับครับก็จริงๆ Tesla ก็บอกไปแล้วนะครับก็คือแผนจะโต 50% แต่ปีหน้าผมยังแอบกังวลในเรื่องของแมคโครด้วยครับแล้วก็อย่างพวก recession ต่างๆที่จีนเพราะรู้สึกว่าช่วงหลัง Tesla ก็จะมีเริ่มมีปัญหาเรื่องของ demand ในจีนด้วยก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีแบบพวก recession จริงๆอ่ะอาจจะไม่ถึงปีหน้าอาจจะไม่ถึง 50% ครับแต่ผมว่าจะโตในระดับที่เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะโอเคอาจจะแบบว่า30ปลายๆ40หรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังถ้า Tesla ทำได้ในปีหน้าผมก็คิดว่าโอเคแล้วครับแต่ถ้า50ก็จะดีสุดนะครับเนี่ยความเสี่ยงที่คุณใช้บอกก็กังวลเรื่องที่ไหนคุณใช้ก็กังวลจีนเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับที่บอกว่ามันเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะ BYD คนอื่นขายนั้น NIO ใช่ไหมครับ XPeng หรือว่าแม้แต่แบบ Geely นะครับรถที่เป็น traditional auto ก็เหมือนกันเนี่ยอ่ะคราวนี้คำถามเนี่ยครับผมว่าคุณแนทครับผมเอาการ์ดนี้มาเสริมคุณชัยนะเพราะว่าถ้าเราไปดูนี่เป็นกราฟมาจาก analyst ที่เขาชื่อว่า James Stevenson นะครับอันนี้เขาก็เป็นนักวิเคราะห์หุ้น Tesla โดยเฉพาะเนี่ยก็ถ้าเราดูกราฟตามที่James Stevensonมองมาเนี่ยนี่เป็นการผลิตต่อควอเตอร์เนี่ยมันก็โตปีละ 50% จริงอันนี้คือตามเป้าที่ Tesla วางไว้นะครับแต่อยากจะชี้ให้ผู้ฟังเห็นว่าถ้า Tesla ขายรถเสมือนแต่ก่อนเนี่ยก็คือวันนี้เขามีโมเดล S กับ X นะครับดู2สีนี้ก่อนนะครับสีขาวกับสีฟ้าอันนี้นะครับ2เส้นด้านล่างเนี่ยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถเดียวที่เขาขายถ้าก่อนหน้าปี2017ใช่ไหมคุณชัยมีแค่2โมเดลนี้นะครับแต่หลังจากปี2017ต้นมาก็มีสีขาวเทาๆนี้ขึ้นมาคือโมเดล3เสริมขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราไปดูรถโมเดลเก่าตอนมีโมเดล Y เสริมเข้ามาเนี่ยแดงกับเหลืองตรงนี้คือโมเดล Y ที่ผลิตนะครับที่เซี่ยงไฮ้กับฟรีมอนต์เนี่ยถ้าเราไปดูแค่2 3สีเนี่ยโกรทมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับตรงเนี้ยมันโตไม่ถึง 50% นะครับแต่ว่าการที่ Tesla จะโตไปได้ 50% ต่อเนื่องเนี่ยคือต้องมีโกรทจากโรงงานใหม่ๆด้วยนั่นก็คือมี Texas กับ Berlin โมเดล3และ Y นั่นก็คืออีก3สีข้างบนตรงเนี้ยการ ramp up โรงงานใหม่ๆของ Tesla เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญเลยที่จะตอบว่า Tesla เนี่ยจะสามารถโต 50% ได้หรือเปล่านะครับวันเนี้ยผมกับคุณชัยเชื่อว่าไม่ได้มีความห่วงเรื่อง production นะการ ramp มันยัง on plan อยู่ใช่มั้ยคุณชัยเรื่องของการ ramp ใช่ครับก็คิดว่าปีหน้าน่าจะผลิตได้แบบ 50% อยู่แล้วก็คือเกือบ2ล้านต้นๆอะไรครับในปีหน้าก็ผลิตยอดการผลิตนะครับคิดว่าได้ 50% แต่ไม่รู้ว่า delivery อาจจะน้อยลงมามากกว่าน้อยกว่านั้นหน่อยนึงครับถ้าเป็นไปได้อาจจะมีแบบ backlog มากขึ้นอาจจะมี ถ้า Tesla ยังไม่ถ้ายังขายที่ราคานี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดรถที่ราคาเนี่ยครับ 1.5 ถึง2ล้าน 2.5 ล้านเนี่ยครับมันก็มีคนแค่กลุ่มหนึ่งที่สามารถซื้อได้ครับก็เหมือน Tesla เขาพยายามไปแบบทั่วแล้วครับอย่างเนี่ยมาไทยผมก็ที่ไทยผมก็เชื่อว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ซื้อรถ Tesla ได้ครับแต่ยังมีจำนวนดีมานด์คนในกลุ่มหนึ่งที่เขารอแบบว่ารถ Tesla ที่แบบราคาต่ำกว่าล้านหรือว่าล้านต้นๆอยู่ยังมีอีกเยอะเลยครับก็ยังคิดว่าเป้าหมายถ้า Tesla จะโตต่อไปนะครับปีหน้าคิดว่า Tesla ยังใจโอเคอยู่ที่ขายแบบเนี่ย Model S X 3Y แล้วก็เพิ่ม Cybertruck Semi อยู่แต่ปี2024ครับผมมองว่า Tesla ต้องเริ่มคิดที่
ที่จะหารถโมเดลใหม่ที่ราคาที่แบบว่าใกล้ๆ1 ล้านต่ำกว่าล้านให้ได้ครับเพราะว่าตลาดเซกเมนต์เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่สุดมีดีมานด์เยอะสุดแล้วก็เทสลายังไม่ได้แบบว่าเข้าไปถึงตลาดนี้เลยครับแล้วก็ผมอย่างที่ผมอยู่อเมริกาก็เนี่ยครับมีคนไทยหลายคนเนี่ยเขาบอกเข้ามาคุยกับผมเนี่ยเขาอยากขับเทสลาแต่มันยังแพงไปสำหรับเขาอยู่แบบพวกคนอย่างเช่นแบบว่านักเรียนหรือว่าคนที่แบบทํางานร้านอาหารอะไรเงี้ยครับเขาก็บางคนเขาก็อยากขับเทสลานะครับแต่เขาสำหรับเขามันรู้สึกว่าอาจจะแพงไปนิดนึงอยู่นะตอนนี้เออเห็นด้วยคุณชัยนะคุณเดสลีบอกว่าต้องมีโมเดลใหม่ออกมาแล้วนะครับจะได้เนี่ยไปแท็บกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับแต่คราวนี้คำถามก็เลยมาจากคุณจาวิสต่อเลยคุณชัยแล้วทำไมครับในเมื่อเทสลาเคยบอกแผนแล้วว่าไอ้รถรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะมาตอนแรกปี2023แต่เขาก็ดีเลย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครับส่วนตัวคุณชัยมองไงครับที่คุณจาวิสถามว่าทำไมมันถึงไม่ออกมาสักทีโมเดลใหม่เนี่ยแม้แต่ Cybertruck เองก็ดีเลย์เรื่อยๆนะจริงๆเขาบอกปีหน้าจะมาแล้วแต่จริงมันก็กำหนดจะมาปีนี้นะครับก็อ่ะให้คุณใช้ลองตอบคุณจาวิสกันครับที่สาเหตุหนึ่งที่เขายังไม่เริ่มโมเดลใหม่สักทีจริงเขาต้องเริ่มแบบเริ่มได้แล้วครับเพราะว่าเหมือนเทสลาก็ไม่ได้คาดคิดว่าแบบยอดขายโมเดล Y มันจะสูงขนาดเนี้ยเหมือนตอนนี้มันเขายังขายรถทุกคันที่ผลิตได้อยู่เรื่อยๆครับแล้วเขายังโตต่อไปเรื่อยๆแบบเฉลี่ย 50% ต่อปีอยู่แต่เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยตอนนี้ก็ยังโหแค่นี้ก็ผลิตไม่ทันแล้วโมเดล3โมเดล Y เนี่ยจะเดี๋ยวพักโปรเจกต์ไอ้โมเดลที่ราคาล้านหนึ่งไว้ก่อนดีกว่าแต่เขาอาจจะทำแบบทำรีเสิร์ชแบบว่าไปในตัวมันจะมีเวลารีเสิร์ชมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่เริ่มแบบโปรดักชันไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยครับก็เลื่อนไปก่อนเรื่อยๆแต่ในส่วนของ Cybertruck เนี่ยผมมองว่าเขาก็เนี่ยครับอาจจะไม่มีเรื่อง resource หรือว่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่4680เรื่องการผลิต Cybertruck หรือที่เขาเลื่อนเพราะเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะ Cybertruck รู้สึกเขาจะเลื่อนมา2ปีนะครับก็ถือว่าแบบนานมากสำหรับแบบรถ Tesla อย่าง Tesla เซมิจริงๆเขาเปิดตัวตั้งแต่แบบผมจำได้2016 2017นะครับก็คือแบบแล้วก็บอกว่าจะ deliver ภายในแบบ2020หรืออะไรเงี้ยครับเขาก็ delay มาเพิ่งจะมา deliver เนี่ยปลายปี2022ก็คือแบบ delay มา2ปีกว่าเหมือนกันครับยิ่ง Tesla Roadster นี่ยิ่งแบบว่านานกว่าพวกน่าจะเป็นท้ายสุดเลยครับการ delay เนี่ยครับคุณใช้เนี่ยที่คุณใช้เล่าฟังคุณใช้ concern นะครับว่ามันเป็นปัญหาแบบที่ Tesla อาจจะทำไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแค่แบบอีลอนเอามาโม้ไหมอะไรเงี้ยว่าจะทำรถแบบนู้นแบบนี้ได้จริงๆผมคิดว่าเทสลาเขาก็อยากส่งมอบรถให้ทันเวลาแต่อาจจะด้วงของเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอย่างยกตัวอย่างอย่าง Cybertruck เนี่ยเขาอย่างที่ชัดๆเลยก็เทสลาเขาค่อนข้างจะมีปัญหาผลิตแบตเตอรี่อันใหม่ของเทสลานะครับ4680ในการผลิตให้มันเยอะๆหรือว่าผลิตออกมาแล้วefficiency ต่างๆของแบตเตอรี่นั้นยังไม่ดีคอสยังสูงอยู่อะไรเงี้ยครับเทสลาก็เลยต้องแบบดีเลย์ไอ้โมเดลพวกนี้ไปนะครับอันนี้แต่จริงๆผมคิดว่าเทสลาเขาไม่ได้อยากดีเลย์ครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถแบบโมเดลใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่มันซึ่งมีความยากในการผลิตอยู่ครับเลยก็เทสลาต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการผลิตครับก็เลยคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเหตุผลนั้นมากกว่าครับโอเคครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะคุณใช้ในฐานะนักลงทุนเนี่ยแต่นี่ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังจริงๆนะว่าถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเกิด Cybertruck เนี่ยตัวเนี้ยตัวสีฟ้าข้างบนที่คุณใช้บอกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากของปีหน้าเกิดปีหน้ามันมีดีเลย์อีกเนี่ยคุณใช้ผมก็ต้องยอมรับว่าจริงสถานการณ์ไม่ดีนะอย่างนี้จริงครับจริงครับตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าผมที่อเมริกาตอนนี้เห็น Ford F-150 หรือว่า Rivian เขาก็ออกมาเป็นปีแล้วครับคือแบบขายให้ลูกค้าแล้วเขาก็รีวิวแล้วเขาก็ได้รีวิวดีด้วยอย่างรีเวียนเนี่ยมีผมเข้าไปดูมีคนรีวิวแบบค่อนข้างดีมากเลยครับแต่ราคามันก็สูงมากแบบว่าตอนแรกเขาก็ขาย6-7 หมื่นเหรียญเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นมาแบบเป็นแสนกว่าเหมือนกันก็แสดงว่ายอดไอ้ต้นทุนในการผลิตไอ้รถกระบะ EV เนี่ยมันสูงมากเลยใช่ครับก็ลองดูว่าต้องดูว่าเทสลาจะทำได้หรือเปล่าจะผลิตCybertruck ให้ได้กำไรด้วยแล้วให้ราคาที่แบบว่าคนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะอย่าลืมว่าตลาดกระบะในอเมริกานี่คือสูงมากครับอย่าง Ford F-150 เนี่ยขายได้ปีละล้านคันในอเมริกาครับ
คุยเรื่อง price point ของรถกระบะให้เราฟังหน่อยครับเมื่อกี้คุณชัยพูดน่าสนใจมากเลยเพราะว่ากระบะเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นตลาดที่สำคัญมากในสหรัฐนะครับคนสหรัฐนิยมขับรถกระบะนะคุณชัยเนอะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้คุณชัยพูดแล้ว price point ของ Rivian เนี่ยไปแสนหนึ่งละขึ้นไป price point ของ Cybertruck อยู่ตรงไหนแล้วก็ตัว Ford F-150 นี่เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่า Ford F-150 เขาขายออกมาแต่รู้สึกว่าเรนจ์ไม่ค่อยดีในเฉพาะเวลาแบบว่าเวลาเขาโหลดของครับไม่ตรงสเปคกันเหรอครับใช่ครับแต่เวลารถวิ่งปกติรถเปล่าอ่ะเขาวิ่งได้ตรงสเปคแต่เวลาเขาโหลดของแบบว่าโหลดอะไรหนักๆเข้ามาแล้วก็ลากไปเนี่ยครับมันรู้สึกว่าเรนจ์มันดรอปเยอะมากครับก็อันนี้ก็ผมต้องรอดูว่า Tesla เนี่ยเขาจะทำได้ไหมแต่เท่าที่ดูอย่าง Rivian เนี่ยครับ Rivian เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ใช่แบบเป็นรถกระบะที่จะแบบมาโหลดของแบบไม่เน้นแบบตลาดนั้นนะส่วนมาก Rivian เขาจะแบบเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์สำหรับคนที่แบบไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยกางเต็นท์บนรถกระบะอะไรเงี้ยครับจะเป็นคนแบบสไตล์เนี้ยเขาจะแบบโฆษณาเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาจะเชิญพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับพวกแคมปิ้งยูทูบเบอร์เกี่ยวกับพวกแคมปิ้งหรือปีนเขาอะไรที่แบบต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ในรถกระบะอะไรเงี้ยมารีวิวครับเขาจะเน้นแบบไปแนวนั้นก็ยอดขายเขาก็ขายได้อยู่ครับแต่ว่าที่อยากรู้จริงคือ Cybertruck นี่ออกมาเปิดตัวเท่าไหร่คุณชัยที่เขาราคาเขาตั้งไว้มี 35,000 แล้วก็หรือ 39,000 ครับ 39,000 รุ่นแบบซิงเกิลมอเตอร์แล้วก็ 75,000 แล้วก็ 70,000 ครับถ้าจำไม่ผิดมี3รุ่นซึ่งผมคิดว่าราคานี้ไม่น่าจะได้แล้วครับเพราะดูจากRivianหรือว่า Ford F-150 ผมก็คิดว่าน่าจะถ้าเลนส์แบบว่า300ถึง500ไมล์เนี่ยผมคิดว่าราคาจะต้องสูงกว่านี้แปลว่าไงครับเพราะคนที่จองไปแล้วกับ Cybertruck ตอนแรกที่ราคาที่เขาเคยบอกเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายคุณชัยเชื่อว่าพอจะรับของจริงๆ Tesla ต้องขึ้นราคาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นใช่ครับก็เป็นทุกรุ่นครับอย่าง Tesla Model 3นะครับรุ่นแรกๆที่ Tesla ขายนะครับ performance เมื่อก่อนแบบ2018 Tesla ขาย Model 3ประมาณ 7-80,000 เหรียญเลยครับแอดออปชันต่างๆไปแบบว่า 7-80,000 เหรียญคือเดี๋ยวนี้แบบว่า Tesla Model 3ในอเมริกาเริ่มต้น 40,000 เหรียญครับคือแบบว่าราคาลงมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเวลามันเป็นปกติสำหรับรถ EV โดยเฉพาะ Tesla อยู่แล้วเวลาแบบเริ่มผลิตรถ production รุ่นแรกๆนะครับจะมีคอสสูงเสมอครับแล้วมันพอเขาแรมได้เยอะๆแล้วคอสมันต่ำลงเขาก็จะเริ่มแบบว่ามีแบบเรื่องของราคามันก็จะแบบลดลงมาด้วยแต่อย่างช่วงปีหลังๆมันก็มีปัญหาเรื่องราคาแมทเทียลต่างๆทำให้ Tesla ต้องแบบขึ้นราคาไปด้วยครับครับเดี๋ยวผมรอลุ้นนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนคือในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้าขายได้ราคาสูงกว่าเดิมแต่ว่าดีมานด์ยังดีซึ่งมีคนจองเข้ามาท่านผู้ฟัง1.2 ล้านใช่ไหม1.2 ล้านคันปะใช่ไหมครับมีคนจองเข้ามาใช่ครับแต่ผมคิดว่าเป็นออเดอร์จริงๆน่าจะแบบไม่กี่แสนคันที่คนที่แบบจะเอารถจริงๆอย่างผมก็ไม่หนึ่งในนั้นคือถ้าไซเบอร์ทรัคออกมาผมก็จะซื้อนะครับคือผมอยากได้มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าฟิวเจอริสติกแบบว่ามันล้ำสมัยมันยานอวกาศดีอยากลองดูอยากลองขับนี่คันนี้นะท่านผู้ฟังที่คุณใช้พูดถึงไซเบอร์ทรัคแต่ทำไมคุณใช้ถึงใช้คำว่าผู้จองจริงๆอาจจะไม่ถึงคือผมหมายความว่าทำไมเหรอครับทำไมยอดจอง 1.2 ล้านคันแต่ทำไมยอดจองจริงมันต่างไงกับเพราะ 1.2 ล้านคันนั้นไม่ต้องลงเงินไม่ต้องวางเงินเฉพาะเป็นแค่ยอดจองก็วางใจประมาณ100ใช่ครับ100เหรียญแต่มันจะมีผมเห็นแบบว่ามีบางคนแบบไปจองแบบพร่ำเพื่อบางคนจอง30คันอย่างเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ครับอย่างคนอเมริกาเฉลี่ยเขามีรถขับ1คนต่อ1คันนะครับโอเคแต่คุณใช้จะหมายความว่าเขาจองพร่ำเพื่อแต่ว่าจริงๆเราคือเงินได้ไปจริงนะคือเป็นการจองจริงจัง100เหรียญใช่ครับผมที่ผมหมายถึงก็คือไอ้ 1.2 ล้านคันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเป็นออเดอร์เป็นตัวรถแบบส่งมอบรถให้ลูกค้าจริงๆอาจจะ 400,000 500,000 หรือว่าอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ผมว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยเป็นอะไรที่คนถกเถียงกันมากเนอะมีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่ส่วนตัวคุณใช้เนี่ยอยู่ในข้างที่ชอบมากใช่ไหมครับดีไซน์อย่างนี้ครับแต่ตอนจริงๆตอนเปิดตัวผมแบบว่าไม่ชอบเลยนะครับแต่แบบว่าผมอะไรของมันวะเนี่ยนี่มันรถถังเลยอะไรอ่ะแต่พอแบบดูไปเรื่อยๆดูภาพดูคลิปไปเรื่อยรู้สึกแบบมันแปลกดีครับมันล้ำดีผมก็เลยแบบอยากแบบเป็นเจ้าของครับ
ในอเมริกาน่าจะมีการตั้งโชว์อย่างนี้ดูแล้วนะครับไซเบอร์ทรัคในมุมเมืองต่างๆเนี่ยคุณใช้ได้ไปเห็นของจริงไหมยังครับโปรโตไทป์ยังเลยครับยังเลยครับรู้สึกอืจะมีมสมัครจะไปโชว์นิวยอร์กไปโชว์ที่แคลิฟอร์เนียแบบตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีอืมโอเคมีคุณชักกับพฤษนะครับบอกว่า FC คุณใช้นะครับขอบคุณที่ให้คอยให้ข้อมูลดีๆกับนักลงทุนไทยนะครับขอบคุณครับคเหุมณือนมกา็กครับครับต้องยอมรับว่าคุณใช้นี่ให้ข้อมูลลึกนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลกับคนใช้รถเทสลาแล้วก็นักลงทุนเทสลามาตลอดจริงๆนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะไปกลับไปที่คำถามทุกฟังเรื่องครับคุณใช้เริ่มมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณนัทถามว่ามันจะมีสาเหตุอะไรบ้างครับที่ทำให้หุ้นเทสลาต่ำกว่านี้ปีหน้านะครับอันนี้คุณใช้พอกังวลอะไรไหมครับก็หลักๆก็ถ้าอย่างที่อีลอนเตือนเลยครับก็คือเฟดแบบว่าขึ้นเรทแบบว่าไปต่อไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำให้แบบกดเพรสเชอร์สำหรับหุ้นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มโกรทอย่างหุ้นโกรทอย่างเทสลาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องโดนกดดันครับแล้วก็บวกกับว่าถ้ามี recession จริงๆอาจจะกระทบแบบคนอาจจะไม่ยอมไม่อยากแบบใช้จ่ายเงินในการซื้อรถ EV นะครับอาจจะมาเก็บเงินไปก่อนเนี่ยก็อาจจะมีผลในเรื่องของดีมานด์ของเทสลาด้วยครับถ้าให้ผมคิดนะครับว่าถ้ามีโอกาสติดปีหน้าที่จะหุ้นจะต่ำลงแต่อย่างที่เรียนไปก็คือเทสลาเนี่ยครับมีกำไรจากการขายรถนะครับเฉลี่ยประมาณ30%นะครับก็ยังมีมาร์จิ้นอยู่เยอะเลยซึ่งคิดว่าถ้าเทสลามีปัญหาเรื่องแบบว่า recession หรือดีมานด์จริงๆอะเทสลายังสามารถปรับลดราคาลดลงมาได้ด้วยแล้วก็ทำให้คนสามารถซื้อรถได้แล้วเทสลาก็ยังมีกำไรอยู่แต่อาจจะกำไรน้อยลงครับโอเคผมขอบคุณมากคุณใช้เนี่ยคุณใช้ตอบละเอียดแล้วผมก็เลยลิสต์สิ่งที่คุณใช้พูดรวมมานี่นะครับเพื่อตอบให้คุณแมสซาเป็นเท็กซ์กันแล้วผมก็เลยหยิบมา4เรื่องคุณใช้เดี๋ยวจะคุณใช้มาจอดละเอียดว่าจริงๆเรื่องไหนน่าคอนเซิร์นที่สุดนะครับเมื่อกี้คำถามของคุณแนทคือมีสาเหตุอะไรไหมที่คุณเทสลาจะลงไปต่ำกว่านี้อีกปีหน้านะครับเมื่อกี้ที่คุณใช้พูดมาเนี่ยผมก็ขออนุญาตแอดเหตุผลผมเข้าไปด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องอีลอนขายหุ้นนะครับแน่นอนเมื่อกี้คุณชัยอาจจะไม่ได้แตะมากว่ามีความเสี่ยงอีกไหมที่รอนจะขายหุ้นในปีหน้านะครับแน่นอนถ้าขายออกมาเนี่ยวอลลุ่มเขาเยอะก็จะกระทบ2เรื่องยอดขายที่เทสลาคุณชัยพูดไปแล้ว3คือถ้าเกิดว่าต้องลดราคาขายมากเกินไปก็กระทบมาร์จิ้นใช่ไหมครับกับ4เนี่ยเรื่อง ramp up production อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cybertruck ที่เราพูดไปแล้วหรือว่าโรงงานใหม่2โรงของเทสลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายกำลังการผลิตได้เร็วเท่าที่คิดหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ shortage มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมหยิบให้4เรื่องนะครับคุณชัยกังวลเรื่องไหนมากที่สุดจริงๆผมกังวลเรื่องภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับถ้าเป็นมี recession ยอดขายใช่ครับถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ผมก็คิดว่าเทสลาน่าจะขายได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะแบบว่าไม่ถึง 50% นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆอาจจะลงมาแบบแย่สุดก็30กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรเงี้ยคงไม่ได้แบบต่ำแบบว่าแค่10%อะไรขนาดนั้นคิดว่าแบบจะลงมา10%อะไรเงี้ยจาก50%โอเคครับถ้ายอดขายปีหน้า30-40อยู่เนี่ยนะครับต่อให้โดน recession หรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็ยังเชื่อนะอันนี้มันเป็น data ที่เรียกได้ว่าเราไม่รู้นะท่านผู้ฟังเพราะว่า1คือ1จะเกิด recession หรือเปล่า2คือ recession จะหนักขนาดไหนและ3ต่อให้เกิด recession เนี่ยเรายังไม่เคยเห็น EV sale ในช่วง recession นะต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้เราเคยเห็นในสมัยก่อนเนี่ยเกิด recession แน่นอนยอดขายรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ลดหวบลงมานะครับแต่วันนี้ถามว่าถ้าเกิดยอดขายรถยนต์ลดเนี่ยมันจะไปลดในส่วนของรถน้ำมันหรือรถ EV นะครับเราไม่รู้เลยนะครับดีไม่ดีนะครับคือเกิด recession ขึ้นเนี่ยยอดขายรถตกแต่อาจจะไปตกฝั่งน้ำมันก็ได้คนอาจจะบอกว่าเอ้ยยังไม่จำเป็นต้องซื้อรถตัวนี้นะครับอยู่ไปก่อนหรือคนกำลังจะเลิกซื้อรถวันนั้นเทสลาเจอ recessionก็ลดราคารถ EV ลงมาพอดีก็อ่ะผมจะซื้อรถทันทีก็ซื้อรถ EV ดีกว่านะมันเป็นฟิวเจอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อมันยังเดายากแต่แน่นอนถ้าเกิด recession มันกระทบอีกแล้วแหละจะบอกว่าถ้าเกิด recession แล้วยังขายดีเท่าเดิมเนี้ยก็ไม่ใช่ละนะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่อง demand การขายคราวนี้มาพูดถึงถ้าเกิดว่ามันลดอย่างที่คุณใช้ว่ามาเหลือแค่30 40โตอยู่เนี่ยวันนี้คุณใช้มองในราคาหุ้นเนี่ยมันทำให้หุ้นเด้งไหมถ้าเกิดว่าเพราะเรารู้กันนะว่าแบบสุดท้ายยอดขายมันขึ้นอยู่กับ expectation ด้วย expectation วันนี้มันประเมินว่าเทสลาจะขายได้กี่คันในหมู่นักลงทุนที่เขาวางโมเดลกันอย่างเงี้ยครับก็
เท่าที่ผมดูอย่าง Analyst ตอนนี้เขาก็ประเมินเนี่ยครับหนึ่งไอ้ล้านปลายๆอยู่นะครับก็จะตามที่เทสลาคาดการไว้ว่าจะโต50%แต่ถ้ามี recession จริงๆผมเชื่อว่าพวกนักวิเคราะห์ต่างๆเขาน่าจะปรับตัวเลขลดลงมาตามด้วยครับผมจะคูณให้ท่านผู้ฟังดูนะครับว่า1.4ล้านเนี่ยนะครับถ้าโตปีหน้าเนี่ยอย่างละ10-20%เนี่ยมันคือเลขเท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่นะคุณชัยผมทำเลขให้เลยนะครับสดๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้ท่านผู้ฟังฟังหมดนะถ้าปีนี้ผลิตได้1.4ล้านนะครับถ่ายมียอดขาย1.4ล้านถ้าปีหน้าโต10%นะครับก็จะขายได้1.5ล้าน1.55ล้านนะครับถ้าโต20% 1.7 ล้านโต30ก็ 1.8 โต1 40%ก็ 1.95 นะครับแล้วก็โต 50% เนี่ยก็คือ 2.1 ล้านนะครับถ้าคุณใช้บอกว่าเลขที่นักอันลิสมองคือประมาณ 1.9 ล้านเนาะคุณใช้นะครับก็แปลว่าวันนี้เขา 1.8 1.9 เนี่ยแปลว่าเขา price in การเติบโตที่ประมาณ 30-35% ละกันวันนี้นะครับอยู่นะครับก็ลองมาดู Tesla ยังใน earning ที่แล้วเนี่ยยังบอกว่าตั้งเป้า 50% อยู่นะครับยังไม่ได้มีการมาพูดอะไรที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวครั้งนี้จะมี earning วันที่25มกราใช่ไหมคุณใช้เดือนหนึ่งพอดีเลยประมาณช่วง20 25เนี่ยครับ20กว่าเนี่ยต้องมาฟังนะท่านผู้ฟังว่า Tesla จะลดเป้า target ลงมาหรือเปล่าแล้วบอกว่าปีหน้าจะผลิตได้ไม่ถึง50ไหมถ้าเขาลดมาเนี่ยแต่ยังลดไม่ต่ำกว่า30ถึง35เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายังมี upside อยู่ในหุ้นนะถ้าเขาตั้งเป้าอย่างนี้นะครับลองดูอ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องเรื่องดีมานด์ยอดขายเป็นเรื่องกังวลแล้วแล้วเรื่องอีลอนขายหุ้นเนี่ยคุณใช้อาจจะยังไม่ได้แตะเลยมันยังเป็นความกังวลอยู่ไหมในปีหน้าเนี่ยครับครับก็สำหรับผมก็ยังเป็นความกังวลตลอดครับเพราะว่าสำหรับพูดถึงหุ้นเทสลานะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบผมได้เข้าไปเช็คแบบว่าฟังอีลอนพูดใน Twitter Space เกี่ยวกับระบบการเงินของ Twitter ตอนนี้คือแบบแย่มากครับคือรู้สึกว่า Twitter มีรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ทั้งหมดนะครับก็คือรายจ่ายเยอะกว่า revenue อีกนะครับก็คือแบบ Twitter ตอนนี้กำลังแบบเลือดไหลแบบออกเยอะมากครับตั้งแต่อีลอนเข้าไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ครับคิดว่าอีลอนจะต้องหาเงินแหล่งเงินทุนมาทำให้ Twitter อยู่รอดนะครับก็คือทางเดียวที่อีลอนมีตอนนี้ก็คือหุ้น Tesla ที่เขามีอยู่ครับเขาอาจจะต้องขายเพิ่มเพื่อจะเอาเงินเนี้ยมาซัพพอร์ต Twitter จน Twitter อยู่ยืนด้วยตัวเองได้ครับผมว่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยซึ่งอาจจะมีความกังวลอยู่ในส่วนของปีหน้าว่าถ้า Twitter สถานการณ์ Twitter ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอีลอนก็จะขายหุ้น Tesla มาเรื่อยๆเพื่อเอามาทำให้ Twitter อยู่รอดครับโอเคอันนี้แต่ว่าเรายังประเมินไม่ได้ใช่ไหมคุณชัยคือความเสี่ยงยังมีตลอดถ้า Twitter แย่เนี่ยคุณชัยบอกแล้วอีลอนมีแหล่งถุงเงินจริงๆที่ได้มีหลายถุงนะคุณชัยมี Tesla มี SpaceX มีตัว Twitter เองก็ตามก็คืออาจจะขายหุ้น Twitter ก็ได้นะถ้าอยากจะลดไดลูทสัดส่วนลงหรือว่ามีอีก2อัน The Boring Company ที่เป็นทำท่อใช่ไหมครับแล้วก็มีNeuralink อะไรพวกนี้ซึ่งแต่ว่าโอเค2ตัวนั้นมันเล็กนะครับถ้าพูดถึงกระเป๋าใหญ่ๆจริงๆก็มีแค่ Tesla กับ SpaceX ซึ่ง Tesla ในกระเป๋าใหญ่กว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอีลอนต้องการเงินมาเติมใน Twitter เนี่ยเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยก็แน่นอนเขาอาจจะขาย Tesla อีกนะครับก็กลายว่านักลงทุน Tesla ตอนนี้ต้องตามทั้ง Tesla แล้วก็ต้องตามทั้ง Fundamental บริษัท Tesla ทั้ง Twitter นี้ถูกต้องไหมครับคุณชายอย่างงี้ใช่ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคือต้องตามเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าตั้งแต่อีลอนเข้าไปซื้อ Twitter นี่มันมีผลกับหุ้น Tesla มากครับนี่ยังไม่รวมในส่วนของรายได้ของรายจ่ายของ Twitter ที่อีลอนต้องขายหุ้นมาซัพพอร์ตใช่ไหมครับยังมีส่วนของที่อีลอนไปทวีตเรื่องการเมืองทะเลาะคนนู้นคนนี้ไปเลือกข้างฝั่งการเมืองอย่างอีลอนอย่างที่เท่าที่ทราบอีลอนก็เลือกข้างเลือกฝั่งรีพับลิกันซึ่งรัฐบาลตอนนี้เป็นเดโมแครตนะครับก็คือพูดง่ายๆอย่างยกตัวอย่างอย่างถ้าตอนนี้คือรัฐบาลทหารที่ไทยใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างอย่างCP อย่างเงี้ยถ้าเขาไปเลือกข้างว่าซัพพอร์ตพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งไม่ใช่พรรครัฐบาลแบบว่าเต็มตัวอย่างเงี้ยผมว่าพวกธุรกิจต่างๆหรือว่าดีลต่างๆน่าจะมีผลอยู่พอสมควรนะเกี่ยวกับพวกยอดขายอ่ะผมว่าก็เหมือนกันครับที่อเมริกาเหมือนกันอีลอนจริงๆเขาไปแบบ
เลือกข้างในฝั่งของการเมืองเนี่ยชัดเจนเกินไปครับจริงผมในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคือถ้าเป็นนักธุรกิจจริงๆเราควรจะอยู่ได้ในทุกรัฐบาลแบบว่าต้องแบบว่าไม่ได้แบบว่าเลือกฝั่งเลืเอรีกยกว่อะาไรอยู่แบเปบ็นมากผู้จชนาไยปอยู่เป็นใชค่ำคครืัอบอยู่ต้องเป็นใช่เพราะว่าต้องเอาให้บริษัทขายเคาะขายรถขายอะไรให้ได้แบบทุกรัฐบาลไม่ว่าจะฝั่งเดโมแครตหรือรีพับลิกันคนจะทั้งสองฝั่งก็ต้องซื้อต้องมาซื้อรถเราอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คุณอุไรนะครับถามว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างจริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันไปนะคุณอุไรก็เมื่อกี้ผมลิสต์ไปให้นะมีเรื่องดีมานด์เรื่องการลดราคาขายการ ramp up production แต่วันนี้เรากำลังโฟกัสเรื่องอีลอนขายหุ้นอยู่นะครับซึ่งคุณชัยกำลังเล่าให้เราฟังนะครับผลกระทบคุณชัยบอกแล้วหนึ่งคืออีลอนขายหุ้นอีกถ้า Twitter แยกก็ขายหุ้นอีกนั่นกระทบที่หนึ่งกระทบที่สองคือเรื่องการเมืองที่อีลอนทวีตซึ่งกำลังทําให้ดีมานด์เทสลาครับคุณใช้เห็นเพื่อนเพื่อนรอบตัวเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยมีใครบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกฉันชอบรถเทสลาว่ะแต่พอเห็นอีลอนมาเข้าเรื่องการเมืองไปเริ่มมาเปิดโปงคนนั้นคนนี้เทคไซส์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาจะยกเลิกการสั่งเทสลามีไหมครับยังไม่เห็นขนาดแบบว่าถ้าคนที่รู้จักนะครับยังไม่เห็นขนาดถึงว่าแบบว่าสั่งแบบยกเลิกรถแบบไม่สั่งรถเทสลาแต่เขาอาจจะไม่ได้ขับเทสลาอยู่แล้วครับแต่เขาก็มีแบบว่าคนที่แบบว่ามาโพสต์ว่าอีลอนแบบเรื่องข้างอย่างกลุ่มคนที่อเมริกาบอกเขาจะเลือกคนอเมริกานะครับปกติเขาจะเลือกพรรคแบบพรรคชัดเจนเลยว่าอยู่ฝั่งไหนครับก็แต่ผมก็เห็นว่ามีบางคนที่แบบว่าอยู่ฝั่งริพับลิกันก็ซื้อเทสลาก็มีนะครับนี่อันนี้คือด้านบวกก็คือผมมีเพื่อนแบบที่เขาชอบโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าอะไรเงี้ยเขาพอเห็นรู้ว่าอีลอนซัพพอร์ตฝั่งริพับลิกันเขาก็แบบออเดอร์เทสลาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครนัะบครับแต่ก็เห็นข่าวว่ามีเห็นข่าวในหลายที่ก็มีว่าคนที่ชอบเดโมแครตก็เป็นยกเลิกออเดอร์รถเทสลาก็มีเหมือนกันนะครับก็กระทบเหมือนกันครับโอ้ก็เนี่ยโดยเฉพาะในสื่อสารนี่เขาประโคมข่าวเรื่องนี้เยอะพอสมควรเนะว่าคนยกใชเลิ่กเรื่องเทสลาเพราะการ politically ของอีลอนมัสก์เนี่ยที่ไปคุยเรื่องการเมืองเนี่ยแต่ล่าสุดผมมีข่าวแชร์ให้เพื่อนฟังผมว่าอีลอนเริ่มลดลงนะผมว่าการเทคไซส์เขาเนี่ยไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าผมว่าเขาเริ่มออกมาเอ็กซ์เพรสน้อยลงหน่อยนึงอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าโทนของเขามันเริ่มซอฟต์ลงหลังจากที่ผมว่าหลังๆช่วงนี้เขารู้ว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันเฮิร์ตทั้งเทสลาเฮิร์ตทั้งทวิตเตอร์ทำให้ไม่มีโฆษณาเขาก็ต้องขายหุ้นเทสลามาฟันทวิตเตอร์มันเหมือนกับอีลอนเวลาเขาทําอะไรแล้วเขาทําผิดเนี่ยผมว่าเขารู้ตัวคือจะเรียกว่ารู้ตัวเร็วก็ไม่ใช่ก็รู้ตัวยากนะแต่พอรู้แล้วเขาปรับเร็วแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยเวลาเขารู้ตัวว่าเขาผิดเนี่ยเขาก็ปรับก็หลังๆผมก็คิดว่าหวังว่านะอีลอนจะเข้าใจที่คุณใช้ว่าเลยว่าเป็น businessman เนี่ยมันอาจจะเทคไซด์มากไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับต้อผงมต้องเล่อยาู่วใัหน้เมืเ่ปอ็นผมต้องบอกเมื่อปีที่แล้วอ่ะอีลอนทำได้คุณจะเห็นว่าตอนที่อีลอนซื้อ Twitter ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมว่าเขาแบบอยู่แบบ on top of the world เลยนะเขาเป็นบุคคลที่รวยสุดในโลกนะครับเขามีบริษัทเทสลาที่กำลังโตอย่างรวดเร็วราคาหุ้นก็แพงตอนนั้นก็คือเขาร่ำรวยนะครับบิดซื้อ Twitter ราคาแพงก็ซื้อได้คนซัพพอร์ตหนุนหลังเขาเยอะแต่พอเขาซื้อ Twitter เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับตาลปัตรหนึ่งก็คือคนใน Twitter กลับเกลียดเขานะเขาเริ่มโดนบูในงานของเดวิดชาเพลใช่ไหมที่เขาไปพูดเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนไม่ชอบเขาว่ะที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่อีลอนรู้สึกว่าถ้าก่อนอันเนี้ยคุณใช้ปีที่แล้วอ่ะอีลอนไปที่ไหนก็แบบมีแต่คนเฮนะใช่ไหมครับใช่ครคัรบาวนี้ก็เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพอเขา political มากๆเนี่ยจริงๆไม่เฮิร์ตนะเขาเป็นคนที่ไม่ได้แคร์แบบมุมมองคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าวันเนี้ยการที่จุดที่เขายืนอยู่ปีเนี้ยโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเริ่มจะต่างกับปีก่อนในแง่ที่ว่าหนึ่งเขาก็ไม่ใช่บุคคลที่รวยที่สุดในโลกแล้วนะครับการขายหุ้นเทสลาสองสามครั้งเขาปีนี้ทําให้หุ้นเทสลาลงมาเยอะมากจนเขาผมว่าเขาขายอีกได้ไม่มากแล้วถ้าเขาขายอีกเนี่ยมูลค่าก็ยิ่งลดเนี่ยทําให้ power เขาไอ้ความแบบอีโก้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะโดนกระทบไปส่วนหนึ่งนะคุณชัยก็ผมก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะทําให้เขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมุมมองตัวเองแต่อาจจะกลับมาโฟกัสกับงานหน่อยนึงว่าเฮ้ยงั้นไอต้อง build Tesla build Twitter ไปในทางที่ดีก่อนให้ powerful กว่านี้แล้วอาจจะค่อยออกมาให้มุมมองอะไรอีกทีก็ได้แต่การให้มุมมองวันเนี้ยมันมีแต่ทำร้ายเขาอย่างเดียวเลยครับคุณชัยแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุหลักผมรู้สึกว่าโฟกัสของโฟกัสของอีลอนเนี่ยครับมันชิฟจากเทสลาไป Twitter เพราะว่าตอนนี้เหมือนทนั่วนิเตหเตตุอผร์ลที่มสันามล่อแหลอะใใชช่่ครับมันกำลังล่อแร่มากเหมือนอีลอนเหมือนเขาแบบแต่อาจพูดง่ายๆคืออาจจะเต็มร้อยเลยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขายังดูแบบประชุมเข้ามีตติ้งเทสลาอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาโฟกัสเขาเนี่ยคือ Twitter
แทบจะ100%เลยเพราะดูจากการทวิตของเขาก็รู้ครับเขาแทบจะไม่ค่อยทวิตอะไรเกี่ยวกับเทสลาเลยน้อยมากๆครับจากที่เมื่อก่อนที่แบบว่าสมัยเขายังไม่ซื้อ Twitter เขายังมีแบบโพสต์อัปเดตโปรดักต์ต่างๆอัปเดตต่างๆของเทสลาซอฟต์แวร์อัปเดตหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะโพสต์เสมอเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยเห็นแล้วครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าตอนนี้เทสลามันอยู่ในสถานะของบริษัทเทสลามันสามารถรันไปเองได้แล้วเพราะอีลอนก็มีแบบมีแซกมีเอ็กเซคิวทีฟคนอื่นสามารถรันบริษัทได้ตอนนี้มันก็โตไปตามเป้าของมันนะครับแต่จริงๆคือผมคิดว่าในฐานะที่เป็น CEO ของเทสลาครับเขาควรที่จะทําหน้าที่ CEO ของเทสลาด้วยครับไม่ใช่แบบว่าคืออีลอนก็มีแค่24 ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนตอนนี้เหมือน24 ชั่วโมงเขาแบบไปอยู่กับครับทวิตเตอร์หมดเลยตอนนี้ครับแล้ววันก่อนที่อีลอนทวีตออกมาครับบอกว่าแน่นอนโฟกัสของอีลอนที่ไปใช้กับ Twitter มากขึ้นเนี่ยในคุณชัยบอกวันเราก็มี4ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้การบริหาร Tesla มันก็แข็งแกร่งน้อยลงเรียกว่างี้แล้วกันมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่ได้โฟกัสเนี่ยแต่วันก่อนเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะลาออกนะคุณชัยหลังจากที่มีโพลออกมานะครับคนก็โหวตให้เขาบอกว่าให้เขาออกจาก CEO Twitter เถอะเขาบอกโอเคถ้าเขาหาคนมาทดแทนได้เนี่ยเขาก็จะสเต็ปดาวน์ลงมาทำแค่เป็นดูด้านซอฟต์แวร์ทีมซอฟต์แวร์เนอะทีมเอนจิเนียร์ตรงนี้เองนะครับจะไม่เป็น CEO ก็น่าจะใช้เวลาน้อยลงแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะกลับมาโฟกัสกับเทสลามากขึ้น1ไม่ได้บอกเมื่อไหร่กับ2ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะกลับมากับเทสลามากขึ้นเขาอาจจะใช้เวลาเท่าเดิมไปทำเรื่องซอฟต์แวร์มากขึ้นได้ผมไม่รู้นะครับอันนี้คือจะบอกว่าเราเวลาเป็นคนทวีตเนี่ยต้องอ่านทุกคำเขาจริงๆนะอย่าไปตีความว่าแบบเอ้ยเขาพูดอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเขาต้องทำอย่างที่สองต่อเขาอาจจะทำแค่สิ่งที่หนึ่งก็ได้นะคือเขาคิดเป็นคนที่คิดที่เหมือนคนอื่นแล้วอยากถามคุณชัยว่าอีกนานไหมครับกว่าที่อีลอนหนึ่งเขาจะลาออกเขาจะสเต็ปดาวน์จริงไหมกับสองถ้าสเต็ปดาวน์เนี่ยเขาจะกลับมาโฟกัสเทสลาไหมคุณชัยและสามเมื่อไหร่ช่วยคุณชัยบอกท่านผู้ฟังหน่อยผมคิดว่าคืออีลอนนะครับนิสัยของอีลอนนะเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับคือเขารักบริษัทเขาเหมือนลูกคนหนึ่งครับคือเหมือนเขาเคยให้สัมภาษณ์ตอนสมัยที่แบบ2008ที่ Tesla กับ SpaceX กำลังจะตายแบบกำลังจะล้มละลายทั้งคู่ครับแบบตอนนั้นแบบว่าปล่อยจรวดก็แบบระเบิดหมด Tesla ก็ใกล้จะแบบล้มละลายเงินจะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขามีเงินล็อตสุดท้ายอยู่แล้วเขาต้องตัดสินใจว่าเหมือนเขายกตัวอย่างเงี้ยครับคือเรามีลูก2คนที่กำลังหิวตายอ่ะใกล้ๆกำลังจะตายแล้วอ่ะแล้วมีแบบอาหารอยู่เป็นขนมปังอยู่ก้อนนึงอย่างเงี้ยคือเขาควรเขาให้ตัวอย่างว่าเขาควรที่จะแบบแบ่งขนมปังครึ่งๆแล้วให้ลูกกินซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีซึ่งลูกทั้งสองคนก็อาจจะตายอยู่ดีหรือว่าถ้าเอาขนมปังทั้งก้อนเนี่ยให้ลูกคนนึงคนเนี้ยรอดชัวร์แต่อีกคนนึงก็จะตายอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงคุณจะปล่อยให้ลูกกล้าที่จะปล่อยให้ลูกคุณตายอีกคนนึงตายหรออะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะแบ่งขนมปังครึ่งครึ่งแล้วก็ให้ลูกให้แบ่งไปครึ่งหนึ่ง SpaceX ครึ่งหนึ่ง Tesla สุดท้ายแล้วก็หวังว่าลูกเขาทั้งสองคนจะรอดมันก็แบบเขายอมเสี่ยงตรงนั้นนะก็สุดท้ายก็รอดมาได้ผมก็เลยมองว่ากับ Twitter เนี่ยก็เหมือนเป็นลูกคนหนึ่งตอนนี้เป็นลูกคนเล็กเขาก็ได้แล้วตอนนี้ก็ลูกคนนี้กำลังจะตายเหมือนกันนะครับคือผมคิดว่าอีลอนนะไม่มีทางปล่อยให้ลูกตัวเองตายครับก็คืออย่างตอน Tesla ที่กำลังแย่ๆอีลอนถึงขนาดไปนอนที่โรงงานแบบว่านอนโซฟาแบบว่าแบบแข็งๆแบบเป็นเดือนๆเลยคือเขาห่วงบริษัทเขามากเหมือนลูกเลยผมคิดว่า Twitter ก็เหมือนกันครับคือถ้าผมว่าอีลอนไม่มีทางที่จะไม่น่าจะวางมือจาก Twitter จนกว่า Twitter จะรอดครับครับผมเป็นเรื่องที่ผมเชื่อเหมือนกันแต่ก็เป็นข่าวร้ายกับนักลงทุน Tesla สิครับคุณชายถ้าอย่างนั้นเพราะว่าลูกคนเล็กแล้วคนใหม่เนี่ยตอนนี้เป็นลูกรักด้วยแล้วลูกรักกำลังอ่อนแรงทั้งหมดอย่างนั้นนะกำลังล้มป่วยเพราะฉะนั้นลูกคนโตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ลูกคนโตนี่โดนแบบโดนตบหัวด้วยซ้ำนะขายหุ้นทิ้งนะเทสลาอะไรอย่างนี้อ่ะตอนนี้ลูกคนโตเหมือนเทสลาตอนนี้แบบจบมหาลัยทำงานมีรายได้แล้วต่อรายได้มาซัพพอร์ตเอามาให้พ่ออะไรเงี้ยเหมือนให้เงินพ่อแม่ครับให้รอแบบว่าผมเลี้ยงคุณมาโตคุณมาเอาเงินมาซัพพอร์ตลูกคนเล็กหน่อยใช่อ่ะแต่ผมชอบที่คุณใช้เล่าเรื่องเทสเปรียบบริษัทมันลูกอีลอนเนอะอีลอนเขาพูดงี้หลายครั้งแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับอีลอนก็มีลูกกี่คนแล้วคุณใช้9 คนไหมใช่เยอะมากอันนี้อีลอนมีลูก9 คนนะท่านผู้ฟังถ้าเป็นลูกจริงๆนะนี่คือเป็นคนนะมี9 คน
แล้วเมื่อกี้คุณชัยบอกมีเล่าเรื่อง2008ตอนนั้นมีลูก2คนที่เป็นบริษัทเนี่ย SpaceX Tesla เนี่ยวันนี้ก็โตมาจนมี 6-7 คนแล้วไหมในแง่ของบริษัทเนี่ยลองนับดูนะมี Tesla คนโตใช่ไหมครับคนรองลงมาเป็น SpaceX ครับต่อมาเป็นBoring Company Neuralink ครับมีใครครับก่อนจะไป Twitter นี่มี Open AI นี่ยังทำอยู่ไหมไม่ทำแล้วครับออกแล้วมันต้องมีอะไรอีกใช่ไหมก็เหลือแค่ไอ้นี่ครับ Twitter Twitter อ่ะก็ลูก5คนนะตอนนี้ท่านผู้ฟังแล้วรักลูกทุกคนหมดเนี่ยโอ้ตอนนี้คือไม่รู้ว่าคุณพ่อจะเอาเวลาไหนไปให้ลูกคนโตนะอย่างเทสลาแล้วนะครับอืมครับโอเคขออนุญาตไปคำถามต่อไปครับคุณใช้อันนี้อ้อเมื่อกี้ก็คือความเสี่ยงของอีลอนขายหุ้นนะคุณใช้เรายาวๆแล้วก็ความเสี่ยงของเนี่ยครับข้อ4ครับเรื่องไม่สามารถ ramp up production เนี่ยตรงกับที่เพิร์นคุณแสงถามมาพอดีครับว่าsemi truck เนี่ยครับจะได้ earning เยอะไหมเนี่ยครับผมเลยผนวกไปแล้ว semi truck จะผลิตได้ตามเป้าไหมครับแล้ว earning จะเป็นยังไงขอแทรกคำถามไปคุณใช้ขอมุมมองตรงนี้หน่อยครับผมว่าเขาเพิ่งเริ่ม production เองครับเริ่มส่งมอบรถคิดว่าช่วงแรกอาจจะไม่ยังผลิตไม่ส่งมอบรถไม่น่าจะได้เยอะช่วงแรกแล้วผมไม่แน่ใจว่า Tesla เขาจะแยกเป็น section ใน earning ว่า semi truck จะได้จะมีกำไรเท่าไหร่ผมว่าเขาไม่น่าอาจจะไม่แย่เขาน่าจะรวมแบบเป็นแบบว่าในกลุ่มเซกเตอร์ของกลุ่มรถแทนรวมหมดทุกอย่างวันนี้เราก็ไม่เห็นใช่ไหมคุณชายวันนี้ที่ยังไม่เห็นเพราะว่าเขายังไม่เคยขายเซมิเลยครับแต่ earning Q4 เนี่ยเขาเริ่มขายเซมิแล้วแต่ผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะแยกเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งครับว่าเป็นแบบฝั่งกลุ่มเซมิอ่ะจะต้องลองดูใน earning รอบนี้ว่าเขาจะแยกไหมถ้าเขาแยกก็จะทำให้เรารู้ว่าไอเซมิเนี่ยมันกำไรมันเท่าไหร่นี่ผมว่าผมมีอันนี้ให้ท่านผู้ฟังดูดีกว่านะน่าจะตอบคำถามได้ดีเลยก็คือที่คุณใช้บอกแหละวันนี้แต่คุณใช้เสริมผมเลยนะผมอาจจะเริ่มให้ก่อนนิดนึงก็คือว่าการขายรถของ Tesla ทั้ง4โมเดลเนี่ยครับ XY โมเดล3และโมเดล X นี่นะครับเนี่ยมียอดขายเข้ามาคือกำไรหลักๆของ Tesla เลยธุรกิจอื่นๆนะครับก็มี leasing นะครับมีตัวได้ regulatory credit นี่คนชอบพูดถึงกับหนี้ energy เดี๋ยวจะมาถามคุณใช้ดีกว่านะครับenergy แล้วก็ services ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับเป็นประกันหรือว่าอะไรนะครับซ่อมรถนี่นะครับประกันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ Tesla ประกันประกันครับตอนนี้ประกันก็ตอนนี้มีประมาณ11 12รัฐในอเมริกาครับที่เปิดใช้อยู่ใน service นะผมว่าอยู่ก้อนนี้นะคุณชัยครับครับอืมครับท่านผู้ฟังครับว่ากำไรหลัก Tesla วันนี้ยังเป็นในรถยนต์อยู่นะครับผมว่าดูอย่างงี้ปุ๊บก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะตรงนี้ในรถยนต์นะครับปึ๊บรวมกับอย่างอื่นเข้ามาด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็น cost of revenue ออกหักออกไปก้อนใหญ่เลยตรงนี้นะครับดู flow นี้กำไรที่เหลือเนี่ยก็ไปโดนหักเนี่ย operating expense อีกนะครับตรงนี้ค่าดำเนินงานต่างๆนะครับค่า R&D ด้วยนะครับปุ๊บได้หลังจากนั้นเป็น operating profit แล้วเนี่ยก็แน่นอนก็คือเสีย tax นะครับก่อนที่จะมาเป็น net profit ตรงนี้นี่แหละครับคือ flow กำไรทุกอย่างของ Tesla ไม่แน่ใจคุณใช้มีจุดไหนอยากจะเสริมหรืออยากจะชี้ตรงไหนออกมามั้ยครับครับก็อย่างถ้าผมเดาว่าTesla Semi น่าจะเข้าไปรวมกับในกลุ่มของAuto Cell ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแยกออกมาเป็นเซกชันหนึ่งหรือเปล่าต้องรอดู earning รอบเนี้ยครับไม่น่าจะแยกนะคุณชัยแล้วก็เราจะได้เห็นคล้ายๆกับ BYD ที่คุณชัยบอกเมื่อกี้เราก็จะไม่ได้เห็นดีเทลอะไรมากเลยมันจะเดา health ของบริษัทไม่ออกนะครับแต่ว่าแต่ไปที่ผมว่าก้อนเขียวๆด้านหลังเนี่ยครับท่านผู้ฟัง net profit หรือว่าตัว margin เนี่ยยังสูงอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสายที่ดีแล้วกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังคำถามมันเริ่มซ้ำแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามใหม่ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรายังต่อเวลาให้คุณใช้สักประมาณ10นาทีแล้วกันนะคุณใช้ขออนุญาตนะครับมีคำถามเมื่อกี้เราถามแล้วว่าจากคุณอารอนนะครับเมื่อกี้มีคนถามแล้วคุณใช้ว่าราคาต่ำสุดเท่าไหร่เมื่อกี้เรากำลังพูดว่าฟลอร์น่าจะเป็นเหมือน PE รถยนต์เนี่ย10เท่าแล้วกันวันนี้ Tesla เทรดที่20เนี่ยก็ใกล้กับแบบ PE ของบริษัทรถยนต์เต็มที่แล้วนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงด้านบวกล่ะครับคุณชัยหุ้น Tesla เนี่ยมันไปได้ไกลถึงไหนครับมันมีซีลิ่งหรือเปล่าครับราคาหุ้น Tesla เนี่ยก็ถ้าอย่างถ้าเป็น analyst ที่เขาค่อนข้างจะ bullish Tesla เขาใช้ PE 40เลยครับอย่างลุง Gary Black ครับ PE 40เขามี price target ภายใน6ถึง12เดือน5ที่550นะครับซึ่งราคาหุ้นตอนนี้มัน
ไป30ปลายๆก็เขามีไพรซ์ทาร์เก็ตภายใน12เดือนนะครับกับ550เลยก็อันนี้น่าจะเป็นแบบสูงสุดแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบในระยะเวลาแบบว่าปี2 ปีนี้นะครับแต่อย่างที่เรียนไปตอนช่วงต้นก็คือผมมองเทสลาแบบลงทุนระยะยาวแบบ2030ก็ผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เทสลาจะแบบว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากในโลกแบบ4 trillion ที่แบบเป็น Apple กับซาอุดีแบบรวมกันครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นก้อนเล็กๆถ้าไปไกลๆจริงๆนะวันนี้เรื่องรถยนต์เราเห็นเป็นส่วนใหญ่ 90% แต่ว่าถ้ามองไปไกลจริงคุณจะเห็นว่าตัว Energy เนี่ยกำลังจะเป็น S-curve ตัวต่อไปของ Tesla นะครับที่อาจจะทำกำไรได้มากขึ้นตัว Solar หรือตัว Energy Storage นะครับที่กักเก็บแบตเตอรี่เนี่ยเก็บพลังงานนะครับใช้แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจต่อไปนะครับอยากคุณใช้แตะธุรกิจพลังงานนิดนึงเพื่อนผมหาชาร์จแล้วยังหาขึ้นไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ Outlook ธุรกิจพลังงานตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีในหน้าจับตามองหน้าตื่นเต้นไหมครับมีการขยับขยายอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับธุรกิจพลังงานที่ดีอย่างเห็นได้ชัดก็คือธุรกิจของ storage นะครับคือธุรกิจ Powerwall แล้วก็ Megapack รู้สึกว่าจะโตแบบสูงมากโตแบบรู้สึกจะ80-90%เลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆแต่ส่วนของธุรกิจของ Solar เนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มนิ่งๆแล้วเหมือนมีข่าวว่า Tesla แบบเริ่มที่จะแบบว่าไม่ละเปกไม่แบบเข้าไปเมื่อก่อนเทสลาเขาจะแบบโค้ดราคาแบบถ้าติดโซลาติดพาวเวอร์ด้วยจะโค้ดราคารวมค่าติดตั้งทุกอย่างมาเหมือนรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเทสลาไม่ทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของที่อเมริกาครับคือค่าแรงสูงมากค่าแรงช่างในการติดตั้งโซลาแล้วก็บ้านแต่ละบ้านก็จะมีความซับซ้อนไม่เท่ากันนะครับบางบ้านแบบเก่าแก่อย่างคนอเมริกาเขาอยู่บ้านแบบเป็น100 ปีก็มีนะครับบางคนนึกออกครับมันจะเป็นบางบ้านก็เป็นเทคโนโลยีแบบพวกไฟการเดินไฟต่างๆก็ยังเก่าอยู่เงี้ยมันพอตอนเทสลาโค้ดราคาไปอย่างช่วงแรกก็คือโค้ดผิดนะครับและหลายครั้งคือเทสลาก็แบบขาดทุนมหาศาลจากการแบบโซล่าธุรกิจโซล่าเพราะว่าหลักๆไม่ใช่เพราะว่าขายไอ้ตัวแผงโซล่าหรือว่าโซล่ารูฟไม่ได้นะครับปัญหาคือไอ้เรื่องของการติดตั้งที่เทสลาเขาโค้ดราคาผิดไปซึ่งตอนหลังเขาช่วงปีหลังเขาก็แบบเพิ่มราคาโค้ดราคาเพิ่มราคาในการแบบว่าติดตั้งโซล่าแบบสูงขึ้นกว่าเดิมแบบ2-3 เท่าเลยแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่แบบไม่บวกอะครับธุรกิจฝั่งโซล่าก็เลยคือต้องรอดูว่าเทสลาเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงในฝั่งของโซล่ารูฟนะครับแต่ส่วนของฝั่ง Energy นะครับ Megapack รู้สึกว่าเนี่ยที่มีไปเปิดอันใหม่ที่ตรงฝั่ง North California อีกก็เป็นธุรกิจที่แบบค่อนข้างจะดีมากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นที่อเมริกาครับมันแบบมีพื้นที่เยอะมากครับซึ่งไอ้แบตเตอรี่ของ Tesla ที่แบบอย่างเช่น LFP ที่แบตที่มันต้องใช้ไม่ต้องแบบมี energy density สูงแล้วก็ราคาถูกเนี่ย Tesla ก็จะเอาไปใช้ในส่วนของMegapack Powerwall แทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ Tesla รู้สึกว่าแล้วตอนนี้ก็มีกำไรแล้วด้วยครับธุรกิจของฝั่ง energy นะฝั่ง energy storage นะครับแต่ฝั่งของ Solar Loop เนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับอันนี้ผมขอเปิดรูปให้ท่านผู้ฟังดูนะครับที่คุณใช้บอกในส่วน Solar Loop ที่เมื่อกี้คุณใช้บอกยังน่าเป็นห่วงแล้วมีการโค้ดราคาผิดอะไรที่คุณใช้บอกนะตอนนี้เค้านี้ตกลงเค้าหยุดยังไงคุณใช้หรือเค้ายังทําต่อไปแต่ว่ายังมีปัญหารู้สึกว่าเค้ามีข่าวผมอ่านจาก Electric เค้าหยุดไปช่วงนึงไม่รู้ว่าตอนนี้เค้ากลับมาแล้วเราหรือเปล่าครับเหมือนเค้าหยุดแบบว่าออเดอร์หรือติดตั้งหรือว่าเค้ารู้สึกว่าเค้าจะให้ออเดอร์แค่ Solar Loop แล้วคนติดเจ้าของบ้านไปหาทางติดตั้งเองไปคุยกับพวกผู้รับเหมาในการติดตั้ง Solar Loop เองเหมือน Tesla จะไม่อยากมายุ่งในเรื่องของการติดตั้งแล้วแต่ถ้าจะ Tesla จะช่วยดูในเรื่องของติดตั้งถูกไหมระบบเดินไฟต่างๆแนะนำได้อะไรเงี้ยแต่ Tesla จะแบบไม่แบบว่าโค้ดราคารวมทั้งหมดแล้วโอเคคุณเป็นลูกค้าคุณจ่ายแค่นี้เงี้ยแต่พอ Tesla ไปติดตั้งจริงๆแม่งแบบคอสบานไปทำให้ Tesla ขาดทุนอย่างเงี้ยครับครับแล้วส่วนตัวคุณใช้เองจะติดไหมผมคือปัญหาของคือผมอยู่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับคือซึ่งทาวน์เฮาส์เนี่ยมันหลังคาติดกับหลังคามันแชร์กับบ้านอื่นซึ่งมันเป็นส่วนของส่วนกลางครับส่วนเขาเรียก HOA ที่อเมริกาคือ HOA เขาจะดูแลส่วนแบบหลังคาส่วนแบบด้านนอกของบ้านทั้งหมดเนี่ยเขาจะดูแลทั้งหมดซึ่ง
ซึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่ของผมผมก็เลยติดไม่ได้แต่ถ้าในอนาคตถ้าผมแบบได้ไปซื้อบ้านโอกาสแบบย้ายไปบ้านเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ผมจะติดแน่นอนครับอืมคุณใช้เรียกว่าเป็นโพสหนึ่งในผู้ใช้งานของเทสลาที่น่าจะอยากจะลองให้ครบทั้งหมดในอีโคซิสเต็มโปรดักต์ของเทสลาเนอะคุณใช้เนอะถ้าติดรูฟได้แล้วอีกหน่อยถ้าย้ายไปมีอยู่บ้านเนี่ยครับก็ติดรูฟแล้วก็น่าจะพาวเวอร์วอลด้วยใช่ไหมต้องมีสักอันหนึ่งใช่นะครับใช่อครืับมก็คือผมฝันไว้นานแล้วคือแบบว่าคือทุกวันมันมีแดดแบบแสงอาทิตย์แบบอจืะรูม้สึกยังไงถ้าแบบมีแสงอาทิตย์มาแล้วเอาแสงอาทิตย์นั้นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วมาใชเต้ิมเอรถงอีวีเราใช่ครับมันรู้สึกอ่ะอาจจะเป็นความเอรูา้สึลกะทคีร่ับดีครับอ่ะคุณใช้ช่วงนี้ก็สะสมหุ้นต่อไปนะในวันหนึ่งที่ตลาดกลับมาเฟเวอร์แล้วคนเริ่มเข้าใจผมว่าเริ่มเข้าใจธุรกิจเทสลาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวราคาหุ้นมันก็จะกลับมานะครับวันนี้คือคนส่วนมากเนี่ยนักลงทุนต้องบอกว่าฟังแล้วแบบเวอร์แต่มันก็จริงนะหลายๆคนก็ยังให้ดิสเคาต์ราคาเทสลานะครับก็เห็นราคานี้ก็เทขายละทั้งที่จริงมูลค่าผมเชื่อว่ามันสูงกว่านี้เยอะแล้วเดี๋ยวฟันดาเมนทัลครับราคาอ่ากำไรที่มันค่อยๆออกมาทุกควอเตอร์จะเป็นตัวพิสูจน์เองนะครับต้องบอกท่านผู้ฟังว่าราคาหุ้นวันนี้ไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์สภาพธุรกิจนะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นวันนี้มันเป็นสะท้อนสิ่งที่ทุกคนมองธุรกิจนี้เป็นยังไงอาจจะไม่ได้สะท้อนธุรกิจที่แท้จริงบางครั้งอาจจะสูงไปก็ได้ต่ำไปก็ได้นะครับแต่ว่าระยะยาวแล้วจริงๆเท่านั้นแหละครับที่ราคาหุ้นจะสะท้อนถึงธุรกิจจริงๆนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะว่าโซลารูฟของเทสลาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนโซลาแผงที่เราเห็นในประเทศไทยที่คนมาติดแผงโซลาบนบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะทําเป็นกระเบื้องอหยล่ัางงนี้คเลยานะครเัลบยครคับือหลังใชค่าครับเลยนะครับมันจะมองแทบไม่ออกเลยอย่างเงี้ยหลังนี้นี่คืออ่ะเนี่ยคือเทสลารูคฟือเหมนืะอนครัหบลังเนคี่ายปกมองตไมิ่อเลอกยครับคือใช่ถ้าดูจากภายนอกไม่รู้ว่าแบบมันอืมเป็นแบบเป็นโซลเป็นแผงโซลาร์ในตัวด้วยครับครับอ่ะเอาละครับเข้าช่วงท้ายรายการแล้วคุณใช้ผมจริงๆมีคำถามท้ายแล้วกันอ่ะจากคุณปอนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามมาเร็วลดจุดต้นทุนตอนนี้แนะนำเป็นไงครับคุณใช้ว่าควรจะเข้าไหร่นี่อย่างที่ผมย้ำนะอันนี้ไม่ใช่เป็น financial advice อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวละกันที่คุณปอนถามมาเผื่อคุณใช้จะมีหลักการในการคิดอะไรที่จะแนะนำในการเข้าหุ้นเทสลาครับครับสำหรับผมเน้นลงทุนระยะยาวนะครับก็ผมไม่ได้แบบว่าแคร์แบบมากว่าต้องเข้าที่ราคานี้เป๊ะๆเท่าไหร่คือสำหรับผมคือถ้าผมมองว่าเทสลาจะไปแบบโตหลายๆเท่าในอนาคตแบบ8 ถึง 10 ปีข้างหน้าเนี่ยครับคือถ้าและโดยเฉพาะช่วงนี้ที่หุ้นมันราคาลงมามากกว่า50%แล้วอะคือถ้าเนี่ยถ้าเข้าที่ประมาณ140หรือว่า120ร้อยเดือนหรือ100 160หรืออะไรเงี้ยผมสำหรับผมไม่ต่างมากมันต่างแค่หลักสิบเองครับแต่ถ้าหุ้นมันโตเป็นกลายเป็นหลักพันถ้าเรามองย้อนกลับมาเราคงแบบไม่ได้รู้สึกแบบมันแตกต่างมากว่าเราเข้า120หรือ140อะไรเงี้ยสำหรับผมก็ถ้ารู้สึกว่าหุ้นมันถูกแล้วผมมีเงินสดเหลือเนี่ยผมก็จะพยายามแบบทยอยซื้อไปเรื่อยครับเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบหลักพันโอเคนี่ขอบคุณคุณชัยอย่างที่ย้ำนะครับนี่คือมุมมองคุณชัยนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นส่วนตัวคุณชัยนะครับนี่ไม่ใช่ financial advice นะครับเอาละครับแต่ว่าถ้าโอเคคําถามสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอันนี้คุณแซงถามมาว่าพวกเราเนี่ยไปพบปะกันมาในช่วงวันที่18เดือน12เนี่ยนะครับมีความเห็นอะไรมากเดี๋ยวผมจะให้คุณชัยระหว่างที่ผมหารูปเปิดท่านผู้ฟังดูนะครับวันก่อนเรามีจัดงาน Tesla Investor Thailand Meetup ครั้งแรกนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากมาเข้าร่วมวิเคราะห์หุ้นเทสลาอัปเดตข่าวหุ้นเทสลากับพวกเราเนี่ยก็สามารถเข้าได้2ช่องทางนะครับ1ก็คือทางในกลุ่ม LINE นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้อดมินแปะอยู่ใน description ของวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่าสามารถเข้ามาร่วมกลุ่ม LINE กับเราได้นี่โอ้คุยกันสุขสันต์วิเคราะห์ทุกวันหรือ2ใน Facebook นะครับก็ลองเข้าไป search Tesla Investor Thailand แล้วก็มีกลุ่ม Facebook ที่ทางผมนะครับเพจ Trader KP คุณใช้นะครับแล้วก็คุณเมฆหุ้นเพจหุ้นเปลี่ยนโลกนะแต่ละคนก็มาให้ข้อมูลเรื่องเทสลาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับมีคุณแซนนะครับต่างๆเนี่ยเจ้าของที่มาให้คอนเทนต์เนี่ยมาแชร์เรื่อยๆนะครับอ่ะคุณใช้ครับวันนั้นที่เรามีตอัพกันมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้มีข้อสรุปอะไรที่จะฝากให้คุณแซงไหมครับวันนั้นได้ข้อคิดได้ข้ออะไรไหมครับเชิญเลยครับครับก็วันนั้นก็มีนักลงทุนในกลุ่ม VI หลายคนก็ถามคำถามดีมากเลยครับถามเกี่ยวกับเทสลาเพราะว่าเขาต้องการจะรู้จริงๆอย่างพวกเรื่องของดีมานด์สำหรับตัวผมเนี่ยผมจะโดนถามเรื่อง FSD เยอะสุดนะครับก็คือผมมาเป็นผู้ใช้ FSD ด้วยแบบเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้ก็ผมก็
เขาก็ถามว่าเออมันขับได้จริงหรอมันแบบว่ามันปลอดภัยไหมมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบว่าได้แบบขับได้จริงๆไหมแบบ100%ไหมอะไรเงี้ยเราซึ่งผมก็ตอบไปว่าเออถ้าจริงๆถ้าเราให้เวลาเขาอะให้เวลารถอะมันขับได้แน่นอนแต่ในความเป็นจริงมันจะมีรถตามหลังเราอะไรเงี้ยครับซึ่งเราบางครั้งเราอาจจะต้องเกรงใจคนอื่นบนท้องถนนด้วยบางครั้งเราอาจจะรอไม่ได้ครับมันยังพูดง่ายก็คือมันขับได้จริงแต่มันจะช้ายังช้าอยู่ครับอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าตัดสินใจถ้าพูดง่ายเหมือนจะเป็นเด็กประมาณวัยรุ่นแบบเพิ่งขับรถใหม่ๆอายุ17-18หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยอยู่ครับก็ต้องให้เวลาในการปรับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของตัวเนี้ยแต่ทุกวันนี้อย่างที่บ้านผมเนี่ยมันขับได้หมดแล้วแล้วก็อันนี้ที่ตอบนะครับแล้วก็ส่วนของพวกดีมานด์เนี่ยครับดีมานด์ในจีนอย่างที่เราก็ได้วิเคราะห์ไปในครั้งต้นแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในปีหน้าถ้ามี recession ต่างๆอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของดีมานด์นะครับที่คุยกันหลักๆแล้วก็เรื่องของ FSD เดี๋ยวว่าจะสามารถทำเป็นโรโบแท็กซี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการสรุปกันว่าแบบว่าอาจจะมีอาจจะทำได้แต่อาจจะแบบใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็มีพูดมีแต่พวกเทสลาบอร์ดอะไรเงี้ยนิดหน่อยซึ่งเทสลาบอร์ดนี่เขามองว่าแบบ5 ปีขึ้นเลยว่าน่าจะอีกนานเลยว่ากว่าจะที่จะออกมาเป็น Product ถึงแม้อีลอนบอกว่าภายในแบบ2-3 ปีก็ตามแต่พูดถึงหุ้นในกลุ่มส่วนใหญ่เขาจะมองว่าแบบว่าน่าจะนานแบบ5 ปีขึ้นหลักๆก็ประมาณเนี้ยครับขอบคุณใช้จริงบอทอาจจะไกลนะแต่ว่า FSD เราคุยกันเยอะแล้วก็ SSD เนี่ยในมุมมองก็มีทั้งหลายคนบอกว่าใกล้กับไกลแต่ว่าผมว่าในส่วนตัวแล้วคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยในคุณใช้เนี่ยมันใกล้กว่าที่ perception ของคนคิดใช่ไหมครับหรือว่าไงใช่ครับใกล้กว่าที่คคิดือใช่ครับคือผมเดี๋ยวต่อให้ผมพูดว่าเออเนี่ยแถวบ้านผมมันขับได้หมดแล้วก็จริงแต่ถ้าคุณแบบอย่างคุณคริสไม่เคยลองจริงก็ไม่เข้าใจครับมันเหมือนต้องไปลองแบบกับตัวครับมันถึงจะแบบเห็นภาพอย่างผมก็อธิบายมาเป็นแบบตามที่ผมบอกแต่จริงๆก็คือไม่ต้องแบบไม่อยากให้เชื่อผมคนเดียวเพราะว่าจะแบบเทสลาแฟนบอยเกินไปอะไรเงี้ยก็คือในความเป็นจริงแต่เท่าที่ดูแบบลองไปดูคลิปยูทูบเบอร์ที่เขารีวิว FSD ก็ได้ครับอย่างเนี่ยโอมาหรือว่าชักคุกอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ว่ามันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วครับแต่แน่นอนมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่า100%แน่นอนซึ่งไม่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าในอนาคตมันจะ100%ไหมอาจจะเป็น99.999ไปเลยครับซึ่งก็เลยคิดว่าในส่วนของ Tesla จะเอาตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมาพัฒนาเป็นแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะทำได้แต่อาจจะใช้เวลานิดนึงครับโอเคเอาเพราะว่าตอนนี้คุณใช้เป็นความหวังของคนไทยที่จะอัปเดตให้เราฟังและดูแล้วกันว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมบอกตรงว่าผมก็ดูคลิปมาเยอะนะแต่ว่าเราก็เชื่อไม่ได้นะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาเอาคลิปตัวที่สมมติถ่าย10 ครั้งเนี่ยดีอยู่ครั้งนึงแล้วนั้นมาลงหรือเปล่าแต่ครั้งอื่นนี่คือขับเลี้ยวมั่วเลี้ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณใช้เนี่ยเป็นความหวังของเราละที่เป็นคนไทยอยู่สหรัฐแล้วก็ได้ใช้ตรงนี้จริงๆนะครับวันก่อนเราในกลุ่ม investor เราไปเจอกันก็มีคุณ B จากต่างประเทศเขาก็ใช้เหมือนกันไหมคุณชายเขาใช้ FSD ป่ะนะครับใช่ครับเขาใช้เหมือนกันเขาก็บอกเหมือนผมเลยว่าเขาพูดเหมือนผมเลยว่าคุณ B ที่ใช้ FSD เขาบอกว่ามันขับได้หมดแล้วจริงแต่มันช้าเกินมันตัดสินใจช้าไปหน่อยซึ่งบางครั้งแบบเวลาเขาโดนรถแบบจี้ตรวจรอข้างหลังอ่ะเขาไม่อยากให้คนข้างหลังรออะไรเงี้ยครับก็เลยหรือไม่อยากโดนบีบแต่ก็เลยเขาเลยต้องแบบว่าเขาควบคุมเองแต่จริงถ้าให้เวลามันจริงครับมันขับได้แน่นอนก็คือต้องให้เวลาให้เขาแบบว่าพัฒนาในเรื่องของแบบเวลาในการตัดสินใจให้มันเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีผู้ที่ไปร่วมงานบางท่านอย่างพี่มี่นะครับเขาก็จองเทสลาด้วยเดี๋ยวคุณคริสก็จองเทสลาด้วยครับก็มีหลายคนเหมือนกันได้จองเทสลาแต่เราอยู่เมืองไทยไงเรายังไม่ได้ใช้ไงใช่แต่เพราะว่าผมว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะเขาใช้บอกว่ามันจะอัพให้มันเร็วขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันขอให้มันขับได้ก่อนอะ make decision ค่อยๆ make แต่พอมันขับได้แล้วมันน่าจะฉลาดน่าจะเร็วขึ้นอะมันคงไม่ช้าลงไปกว่านี้แล้วนะมันต้องมีแต่ improvement สินะครับก็เอาละครับสำหรับในส่วนใครที่สนใจมาร่วมกลุ่ม Tesla Investor Thailand กับเรานะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวดู description นะครับมีทั้งกลุ่ม LINE และกลุ่ม Facebook เดี๋ยวผมให้ทีมงานแปะไว้ให้นะครับเราก็จะได้มาร่วมงานพวกเราแล้วคุณใช้ต้องขอบคุณคุณใช้มากครั้งนี้เนี่ยมีของรางวัลจาก
สหรัฐนะครับของชมรมเทสลามาฝากแขกในงานด้วยนะครับแต่ละคนอันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้คุณใช้ครับนี่ช่วงท้ายรายการแล้วนะครับไม่ทราบมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ท่านผู้ฟังวันนี้นะครับแฟนๆ Tesla แฟนๆคุณใช้หรือว่าแม้แต่นักลงทุนทุกคนเองครับเชิญเลยครับคุณใช้ครับครับก็อย่างที่รู้กันอย่างที่ทราบกันหุ้นเทสลาลงมากกว่า60%บางคนก็เห็นคนในกลุ่มก็เริ่มเป็นกังวลว่าหุ้นมันจะลงต่อไหมบริษัทจะแบบว่าไหวไหมอะไรเงี้ยคืออยากผมอยากให้มองภาพรวมคือราคาหุ้นกับบริษัทบางครั้งมันจะแบบมันจะแบบไม่เกี่ยวกันเลยครับคือบริษัทตอนเทสลาเนี่ยครับอยู่ในแบบว่าสเตตัสที่แบบว่ากำลังจะโตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูอย่างง่ายๆอยากดูจากเทสลาเปิดตัววันแรกที่ไทยดูยอดขายเนี่ยดูความไวฟ์แบบว่าความฮือฮาแบบดูฟีลลิ่งคนอย่างที่ผมในงานนะครับคือพอเทสลาเปิดราคามาผมเห็นคนข้างๆผมแบบกดออเดอร์โมเดลไวส์ราคา2 ล้านกว่าณตรงนั้นเลยครับคือคิดดูว่าคือเขากดเหมือนซื้อของออนไลน์แบบจากช้อปปี้อย่างเงี้ยครับก็แต่นี่เป็นของที่มันลดราคา2 ล้านกว่าคือคิดดูความแบบว่าคนโปรดักต์ของเทสลาเขาดีแน่นอนขายได้อยู่แล้วแต่แล้วก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนคล้ายๆ iPhone นะครับสมัย iPhone ออกมาใหม่ๆซึ่งแต่ราคามันก็ยังสูงอยู่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าสามารถ afford ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าเทสลาเนี่ยเขาจะพยายามออกโมเดลใหม่ๆหรือว่าพยายามทำราคารถของเขาเนี่ยให้ทุกคนในโลกเนี้ยเข้าถึงได้เพราะว่ามิชชั่นสเตทเมนต์ของเทสลาก็คือต้องการเปลี่ยนทายเนี่ยพวกรถยนต์น้ำมันเนี่ยไปสู่พลังงานที่แบบว่ายั่งยืนก็คือเนี่ยครับรถ EV เนี่ยครับเขาเริ่มจากรถ EV แล้วเขาก็มีส่วนของ Energy ด้วยเขาทำคู่กันไปครับครับชอบเวลาที่คุณใช้มาพูดให้ฟังเรื่อง Tesla เรื่อง Product แล้วความเชื่อมั่นในการใช้ Product เนี่ยแบบโหเป็นประกายเลยนะครับอันนี้ขอบคุณคุณใช้มากนะครับอันนี้คุณแอรอนถามเข้ามาว่ามีคุณใช้มี Twitter มั้ยครับอยากจะขอ follow หน่อยผมมีแต่ผมเอาไว้แค่ไม่เคยแอคทีฟครับไม่เคยทวีตไม่เคยอะไรผมแค่แบบไว้ติดตามอ่านทวิตอีลอนดราม่าต่างๆแค่นั้นโอเคแต่ติดตามคุณใช้ใน Facebook ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณแอรอนติดตามที่ไหน Facebook ใช้ชัดๆครับก็ CHAI แล้วก็เวนวักแล้วก็ CHAT CHAI ครับไปตามได้นี่นะครับผมเขียนให้แล้วนะครับคุณแอรอนไปติดตามได้นี่ครับถูกต้องครับใช้ชัดๆนะครับใช่ครับผมก็จะคอยโพสคลิป FSD เวลาผมได้เวอร์ชันแบบใหญ่ๆมาผมก็จะค่อยโพสรีวิวให้ครับอยู่โอเคได้ครับคุณนู่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรื่องโดโจน่าจะยาวเดี๋ยวไว้รอตอนช่วง Q1 earning หรือว่ามาเข้ากลุ่ม Tesla Investor Thailand กับเราใน LINE กับ Facebook ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มาคุยเรื่องพวกนี้กันนะครับตอนนี้ขออภัยเวลาหมดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจากไปมีพอดีคุณใช้พูดเรื่องของราคาหุ้นกับการเติบโตที่ Tesla ที่ต่างกันผมขออนุญาตฝากกราฟนึงปิดท้ายให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่ financial advice นะแต่ว่าโชว์ขึ้นมาให้ดูเพื่อทุกท่านจะได้ไปศึกษาได้ต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เราเห็นราคาหุ้นลงมาเนี่ยจริงๆวันนี้-60ละไม่ใช่-40นะครับปีนี้-60%เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในด้าน fundamental เกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับ delivery นี่คือ Tesla ทำสถิติโลที่สุดในรอบ2 ปีอ่ะโทษนะครับคือถ้าเอาวันย้อนไป2 ปีเนี่ยวันนี้ย้อนไป2 ปีเนี่ย Tesla หุ้น Tesla ร่วงมา 40% จาก2 ปีก่อนผมขออภัยนะครับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับปี2020เนี่ย Q1 Q3 ตอนนั้น Tesla ส่งมอบรถ 300,000 คันนะครับปีนี้ 900,000 แล้วนะครับ2022โตขึ้น 200% หรือเกือบ3เท่านะครับ revenue นะครับก็โตขึ้นนะครับจาก20บิลเลียนเนี่ยขึ้นมาเป็น57ก็โตขึ้น3เท่าเหมือนกัน revenue delivery โตล้อๆกันมาเลยนะครับ net income หรือส่วนในกำไรที่เป็นกำไรเนี่ยโตขึ้นนะครับ450ล้านเนี่ยเป็น9บิลเลียนละนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโตขึ้นประมาณเกือบ 2,000% นะครับก็ให้ทุกท่านลองดูแล้วกันว่าฟันดาเมนทัลที่มันเติบโตเร็วขนาดนี้เนี่ยแต่วันนี้เรากลับซื้อหุ้นได้ราคาต่ำกว่าเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็อันนี้ไว้ให้ไปศึกษากันต่อกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่แสดงเห็นว่าทำไมพวกเราถึงเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับเอาละครับคุณชัยอนิตเดี๋ยวเพื่อนท่านผู้ฟังครับเดี๋ยว9 โมงเรามีอีกไลฟ์นึงนะครับเป็นเรื่องบิตคอยน์ซึ่งวันนี้เรามีอาจารย์ตั้มแล้วก็พี่บิดเนี่ยมาคุยว่าตลาดบิตคอยน์ตอนนี้เป็นไงบ้างจริงก็นิ่งๆมานานนะครับช่วงนี้เดี๋ยวลองมาอัปเดตกันดูนะก็ใครที่ยังฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอฟังกับพวกเราได้นะครับอีกแค่2 อาทิตย์เท่านั้นอ่ะคุณชัยครับช่วงท้ายจริงเราครับมีฝากสั้นๆหรืออะไรนะครับมีไหมครับหรือไงครับ
ครับก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็เทสลาเข้าไทยแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปลองเทสไดฟ์รู้สึกเทสลาออฟฟิเชียลที่ไทยเขามีให้เทสไดฟ์ให้ไปลองขับด้วยนะครับก็ไปลองดูจะได้ experience ว่ารถเทสลานี้เป็นยังไงเพราะว่าผมพูดไปก็ไม่เห็นภาพครับต้องไปลองรถจริงๆดีกว่าครับได้ไปลองเลยครับท่านผู้ฟังแล้วจะได้เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยจะได้เห็นถึงความน่าทึ่งในเทคโนโลยีนะครับทีมงานแปะลิงก์แล้วนะครับเข้าไปในลิงก์ Tree Trader KP แล้วมาเข้ากลุ่ม Tesla Investor Thailand กับพวกเราได้ครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณชัยมากๆนะครับที่วันนี้ให้โอกาสมาสัมภาษณ์พวกเรานะคุณชัยขอบคุณมากเลยครับครคัรบับผมครับแล้ววันนี้พวกเรา2คนต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กับช่อง Trader KP ไว้เลยนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ